โอเคนะคะสติเรียกกลับมาเลยลูกเดี๋ยวมันไม่มีตัวที่สี่ตัวที่สี่มาดูกันตัวที่สี่เนี่ยพี่นุ้ยจะจบด้วยไฮเปอร์โบลานะคะไฮเปอร์โบลาตัวนี้ไปนะไฮเปอร์โบลาเนี่ยนะคะพี่จะต้องบอกน้องก่อนว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันกับวงรีแต่มันจะมีอะไรที่ซับซ้อนในส่วนที่เป็นของสมการแล้วก็การวาดรูปนิดนึงเวลาที่เราจะวาดไฮเปอร์โบลาเดี๋ยวพี่ต้องเล่าให้เราฟังเหมือนว่าเวลาเราจะวาดไฮเปอร์โบลานะคะเด็กๆเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเบื้องต้นนี่คือแกน y นี่คือแกน x ทุกครั้งที่น้องจะวาดอ่ะน้องจะต้องสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเสมอนะคะน้องจะต้องสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนอย่างเช่นอ่ะพี่นุ้ยสร้างสี่เหลี่ยมมาแบบนี้สี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติอ่ะเด็กๆดูนะถ้าสมมติว่าไฮเปอร์โบลาของเราเนี่ยมันขวาง x คำว่าขวาง x หมายความว่าพาราโบลามันตัดอยู่กับแกน x โอเคนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันขวาง x อะลูกแนวเนี้ยเราจะเรียกว่า a นะคะแนวเนี้ยเราจะเรียกว่า b เพราะนั้นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยเราจะสร้างได้จากค่า a กับค่า b อะค่ะนะคะนะก็คือ 2a กับ 2b ได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาพอได้มาเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะน้องจะต้องสร้างอีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คืออารมณ์เหมือนเส้นทะแยงมุมนะคะเนี่ยเส้นทะแยงมุมตรงนี้อ่ะนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยลากขึ้นไปนิดนึงตัวนี้ลูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่น้องสร้างสี่เหลี่ยมมานะเดี๋ยวพี่อธิบายในเรื่องของการสร้างนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยชอบมองว่ามันไม่ได้สร้างแบบนี้พี่ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนอย่างอันนี้ปั๊บนึงนะคะที่เลื่อนมานี่คือการสร้างเส้นทะแยงมุมค่ะเด็กๆจากตรงเนี้ยน้องๆจะได้ว่าพอเราสร้างตรงนี้มาแล้วพี่รุ้ยบอกว่ากราฟรูปนี้เป็นกราฟขวาง x ขวาง x เวลาที่เราจะวาดเราจะวาดอย่างนี้ลูกเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันเป็นกำกับว่าไฮเปอร์โบลาของเราจะต้องแนบอยู่ตรงนี้แล้วตูดจะต้องทิ่มอยู่ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือลากมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะบอกน้องว่าบางครั้งอะถ้ามันเป็นลักษณะของการขวางวายพี่ขอพูดรูปก่อนนะคะจะเป็นรูปเดียวที่พี่นุ้ยแทบจะไม่พูดอะไรแบบว่าเป็นส่วนที่เป็นสมการก่อนเลยแต่ว่าพี่จะพูดแบบนี้ก่อนถ้ามันเป็นขวางวายนะคะน้องก็อาจจะทำไมสร้างรูปอันนี้ขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมค่ะน้องไม่จําเป็นว่าไอ้ขวางวายอ่ะจะต้องมี a กับ b ที่แบบว่าไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะพี่จะลากตัวนี้ขึ้นมานิดนึงสมมุติเป็นตัวนี้เหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมเลยแต่น้องบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะขวางวายเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องได้อันนี้เหมือนเดิมเช่นกันนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยโคลนมานิดนึงเนี่ยน้องก็เอามาทางนี้นะคะทางนี้อันนี้ก็เช่นกันค่ะเส้นนี้น้องก็หยิบมานี่ค่ะหยิบมานี่ค่ะเอาละเด็กๆพอเราได้อย่างนี้มาปุ๊บถ้ามันขวางวาย A จะเปลี่ยนไปนะลูก A จะเป็นด้านนี้ค่ะแต่ B อ่ะจะเป็นด้านนี้ลูกแล้วเวลาน้องวาดน้องก็จะต้องวาดกำกับแบบนี้ให้ไอ้ตรงอีกฝากหนึ่งมันลู่กับไอ้เส้นตรงสองเส้นนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าไอ้เส้นตรงสองเส้นนี้คืออะไรพี่อธิบายให้น้องเห็นคร่าวๆก่อนว่าสเต็ปการวาดไฮเปอร์โบลาไฮเปอร์โบลาคือพาราโบลาสองอันหันตูดหากันโอเคป่ะนะคะการจะสร้างไฮเปอร์โบลาได้ต้องวาดสี่เหลี่ยมบ็อกซ์ขึ้นมาก่อนนะคะ A กับ B ดูอย่างไรถ้าขวาง x A จะตาม x ถ้าขวาง y A จะตาม y นี่คือวิธีการจำนะคะนะด้านของสี่เหลี่ยมคือ 2A กับ 2B เอาละคราวนี้ดูต่อค่ะพี่นุ้ยก็จะได้ว่าอันดับแรกสมการทั่วไปนะคะสมการทั่วไปเนี่ยเราจะได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ax กำลัง2ลบ by กำลัง2
บวกด้วยนะคะบวกด้วย cx บวกกับ dy บวกกับ e เท่ากับ0นะคะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยน้องก็จะได้อีกสมการหนึ่งคือเอา dy กำลังสองขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วย ax กำลังสองบวกด้วย cx บวกกับ dy บวกกับ e เท่ากับ0ขออนุญาตใส่ข้อแม้ว่านะคะ a กับ b ของหนูยังคงต้องเป็นบวกทั้งคู่นะคะ a กับ b ของหนูต้องเป็นบวกทั้งคู่นะคะนี่คือล่าสุดเพราะว่าถ้า b เป็นบวกหรือ a เป็นบวกทั้งคู่ตรงไหนที่ใส่ลบมันก็จะเป็นลบใช่ไม่ใช่นะคะน้องคะหน้าที่ของน้องคือถ้าเป็นสมการทั่วไปน้องสามารถดูได้ว่าอันไหนนะคะที่ทำให้เรามองออกว่ามันรีตามไหนอย่างตัวเนี้ยนะคะเราจะได้ว่าลบมันอยู่หน้า y นะเอาใหม่ใหม่ตัวแปร x กำลังสองมันเป็นบวกอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างเนี้ยคือขวาง x โอเคป่ะให้ดูสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรเว้ยหน้าตัวแปรกำลังสองตัวไหนที่สัมประสิทธิ์หน้ากำลังสองเป็นบวกรีตามแกนนั้นอย่างอันเนี้ยนะคะรีตาม x อันเนี้ยจะรีตาม y ขอใช้คำว่าแค่ 90% นะมันจะมี 10% พิเศษที่ไม่ใช่แต่พี่พูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อเวลาที่เราอยู่ในห้องสอบแล้วเราทำไม่ทันอย่างน้อยเราก็วัดดวงกับ 90% กับ 10% ได้ไม่เสมอไปนะบางอันมันกวนโอ๊ยนะคะอย่าลืมว่าขวามือเป็น0เห็นปะมันอาจจะลบคูณตลอดก็ได้โอเคนะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่ะตัวที่จะเป็นตัวที่บอกได้ 100% 100% เลยคือสมการมาตรฐานลูกนะคะสมการมาตรฐานจะบอกน้องได้ 100% เลยค่ะว่า 100% ของน้องเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรบ้างอ่ะน้องๆดูนะสมการมาตรฐานมันจะได้ออกมาเป็น x ลบ h กำลัง2นะคะหารด้วย a กำลัง2นะแล้วก็ลบ y ลบ k กำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1เท่ากับ1นะเหมือนวงรีถ้าวงรีตรงนี้จะเป็นบวกแล้วตรงนี้เป็น1ขวามือเป็น1นะใช่ไหมจำได้เปล่าอ่ะเรียกใช้นิดนึงเห็นไหมคะนี่คือวงรีเมื่อเช้าโอเคป่ะตอนนี้เป็นไฮเปอร์แล้วแต่สิ่งที่ไฮเปอร์ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือว่ามันเป็นลบกันนะคะมันเป็นลบกันเด็กๆพี่นุ้ยขออนุญาตต่อเลยตรงนี้อาจจะเป็น y ลบ k กำลัง2ส่วนด้วย a กำลัง2ลบนะคะลบด้วย x ลบ h กำลัง2ส่วนด้วย b ยกกำลัง2เท่ากับ1มันก็ไม่ยากอะค่ะน้องมาพิจารณาตรงนี้นิดนึงถ้าน้องเปรียบเทียบกับรูปเมื่อกี้นี้น้องจะเห็นว่าน้องดูดีๆนะคะอันเนี้ย x กำลัง2เป็นบวกถูกไหมคะ xกำลังสองเป็นบวกแสดงว่ารูปบน 100% ขวาง x กราฟจะขวาง x โอเคไหมคะขวาง x ก็คือมันตัดแกน x อยู่แต่ถ้าแกน y ถ้าขวาง y มันจะเป็นรูปนี้รูปสองอันนะคะอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ย y กำลังสองมันก็เลยจะต้องขวาง y แต่สิ่งที่น้องต้องสังเกตให้ดีนะถ้าเป็นวงรี a จะมากกว่า b ใช่ปะแต่เป็นไฮเปอร์ a กับ b ไม่จำเป็น a ต้องมากกว่านะ b อาจจะน้อยกว่าหรือ b อาจจะมากกว่า a ก็ได้แล้วหนูจะสังเกตได้ยังไงมันไม่ยากค่ะเราคุยกันแล้วว่าถ้ากราฟมันขวาง x ถ้ากราฟมันขวาง x a จะต้องขนาน x ใช่ไม่ใช่ถูกไหมคะเราก็วัดตามแกนที่มันขนาน x แต่ถ้ากราฟมันขวาง y a ก็จะต้องขนานอะไรลูกขนาน y ทันนะโอเคนะดังนั้นตรงเนี้ยระวังให้ดี A กับ B ไม่ได้มีใครที่จะต้องมากกว่ากันเสมอไปนะแต่สิ่งที่น่าสนใจมีมากกว่านั้นนะคะก่อนอื่นพี่นุ้ยขออนุญาตวาดรูปสวยๆใหญ่ๆก่อนสมมติพี่นุ้ยมีรูปแกนธรรมดาปกตินะคะแล้วพี่นุ้ยก็มีสี่เหลี่ยมรูปนึงที่พี่นุ้ยวาดขึ้นมาอย่างนี้ไม่สมมาตรแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะแล้วพี่นุ้ยก็มีเส้นตรงสองเส้นเหมือนที่พี่นุ้ยบอกหนูไปตลกดีทำไมมันไม่ตรงวะ
โอเคสมมุติว่าตรงแล้วกันนะมานี่มานี่โอเคลูกได้เท่านี้แหละเฮ้ยมันไม่ตรงอ่ะทำไงดีอ่ะแสดงว่ามันไม่สมมาตรดิใช่แสดงว่าไอ้รูปนี้มันไม่สมมาตรเสียเวลาตรงนี้แหละลูกพี่มีปัญหาเรื่องสายตานิดนึงกะไม่ถูกถ้ามันสมมาตรมันต้องทะแยงนี่เออเก่งว่ะอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะคะต่ออีกหน่อยต่ออีกหน่อยใจเย็นพี่มีปัญหาเรื่องการวาดรูปนิดนึงโอเคค่ะเพื่อความสวยงามนะเด็กๆนะขอลีลานิดนึงว่ะน้องบอกสวยตรงไหนวะโอเคพี่นุ้ยวาดเสร็จแล้วตอนเนี้ยพี่นุ้ยให้ตรงนี้เป็นไอ้นี่ดีกว่าเด็กๆให้เป็น x พรามกับ y พรามเหมือนเดิมแกน x ที่มันเป็นแกนคู่ขนาน x คู่ขนาน y ยังไม่พอค่ะจากตรงเนี้ยพี่นุ้ยก็เลยได้ว่าพี่นุ้ยจะวาดรูปที่มันรีตาม x ดีกว่านะรีตาม x สรุปนะพี่ว่าง่ายสุดคืออะไรรู้ปะวาดมืออ,อ่ะโอเคพี่จะไม่กระแดะอีกแล้วพี่สัญญานะคะพี่จะวาดมือนั่นไงอ่ะโอเคเกือบแล้วลูกเกือบแล้วโอเคช่วยดูให้มันสมมาตรนิดนึงอ่ะโอเคง่ายสุดแล้ววาดมือดีกว่าเด็กๆคะเริ่มต้นเลยนะจากสมการทั่วไปอันนี้พี่นุ้ยถามน้องๆก่อนลูกว่ามันน่าจะเป็นสมการบนหรือสมการล่างจากรูปนี้ตอบพี่นุ้ยบนหรือล่างคะบนโอเคดีมากแสดงว่าถ้าเป็นบนปุ๊บเนี่ย a ของพี่นุ้ยขนาน x หรือขนาน y ค่า a ขนาน x ถูกต้องแล้วก็พี่นุ้ยก็จะได้ตรงนี้เป็นค่า b นะคะเป็นค่า b ตรงนี้พี่นุ้ยไม่สนิทนิดนึงนะเด็กๆต่อไปค่ะอย่างที่บอกนะมันคือพาราสองอันหันตูดหากันใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้ามีพาราเมื่อไหร่มันจะต้องมีจุดโฟกัสที่ถูกโอบอุ้มแล้วก็มี2จุดด้วยนะคะแล้วน้องจะต้องรู้ต่อไปว่าถ้าพี่นุ้ยวัดจากจุดตรงนี้ไปยังจุดโฟกัสตรงนี้ทั้งหมดมันคือ C ค่ะค่า C ของเราเอาละเด็กๆไอ้ที่เด็กๆกำลังทำอยู่ซึ่งคือจุดตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าจุดศูนย์กลางลูกมีพิกัดก็คือ h กับ k นั่นเองนะคะแล้วตรงนี้มันคือจุดยอด v 1แล้วก็ v 2ค่ะแสดงว่าไฮเปอร์โบลามีทั้งจุดศูนย์กลางแล้วก็จุดยอดเหมือนวงรีเลยนะคะเหมือนวงรีเลยโอเคต่อไปทุกคนจะต้องรู้จัก2เส้นนี้ค่ะเส้นนี้เราจะเรียกมันว่าเส้น asymptote นะคะเส้น asymptote หรือเส้นกำกับน้องจะต้องรู้จักนะคะหรือเส้นกำกับวิธีการหาสมการเส้นกำกับนะคะก็คืออ่ะโทษทีอ่ะเผื่อใครยังไม่เสร็จตรงนี้การหาสมการเส้นกำกับนะลูกด้วยความที่เส้นกำกับของเรามันคือเส้นตรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นลักษณะของการที่มีความชันเกิดขึ้นพี่นุ้ยมี2เส้นค่ะถ้าน้องดูดีๆน้องจะเห็นว่าเวลาที่ทำสมการเส้นตรงจะต้องมี y ขึ้นเสมอ y อันเนี้ยด้วยความที่พิกัดมันไม่ได้อยู่ที่0 0มันเลยต้องเป็น y ลบ k ลูกแล้วมีค่าเท่ากับ
เท่ากับอะไรรู้ไหมเท่ากับบวกลบ b ส่วน a แล้วก็คูณด้วย x ลบ h นี่คือสมการเส้นกำกับน้องๆดูง่ายๆว่าข้างหน้าตัวนี้ลูกมันเปรียบเสมือนกับความชันความชันเวลาทำเราจะเอาดิ่งหารราบถูกไหมคะอย่างรูปนี้ดิ่งคือ b เห็นไหมลูกแล้วก็อะไรคะนอนราบก็คือ a เราเลยเอา b ส่วน a ทำไมต้องเป็นบวกลบเพราะเส้นกำกับ b กี่เส้น2เส้นเข้าใจยังดังนั้นเด็กๆถ้าสมมติพี่ถามถ้าสมมติว่ากราฟของพี่นะคะกราฟของพี่นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นรูปนี้เวลาที่น้องจะหาสมการเส้นกำกับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมตรงนี้จะกลายเป็นบวกลบ a ส่วน b แล้วก็ x ลบ h เหตุผลถ้ากราฟขวาง y a จะต้องขนาน y ใช่ไม่ใช่ใช้หลักเดิมเลยค่ะอุ๊ยโทษดิ่งหารราบเข้าใจไหมคะนะบวกลบเพิ่มอีกกี่เส้น2เส้นนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเข้าใจนะโอเคนะหันไปเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวงงทีนี้ต่อไปค่ะจากตรงเนี้ยเราก็มานั่งดูต่อว่าถ้าเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วคำถาม A B C อันไหนยาวที่สุด A B C ในรูปนี้อันไหนยาวที่สุด C ยาวที่สุดถ้าเป็นรูปที่ขวาง Y C ก็จะยาวที่สุดเหมือนกันค่ะเพราะ C คือระยะโฟกัสดังนั้นเหมือนกับอะไรคะวงรีเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง A B C เหมือนกันแต่อันนี้เส้นที่ยาวที่สุดเป็นอะไร C ค่ะเลยตั้งเป็น C กำลัง2นะคะเท่ากับ A กำลัง2บวกกับ B กำลัง2ค่ะอันนี้คือของไฮเปอร์นะคะอันนี้คือของไฮเปอร์เพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจต่อไปค่ะพอเราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเรารู้ HK เราบวกไปทีละนิดเราก็จะหาพิกัดอันอื่นได้เพราะฉะนั้นไฮเปอร์โบลาตัวสุดท้ายที่น่าสนใจคือตัวนี้ลูกถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยเนี่ยมีจุดเป็นไฮเปอร์โบลามีจุดอยู่บนไฮเปอร์โบลาสมมติพี่นุ้ยเรียกว่าจุด P อีกแล้วนะคะพี่นุ้ยเรียกว่าจุด P อีกแล้วเขาบอกน้องว่าพี่นุ้ยมี2จุดแล้วกันพี่นุ้ยขออีกจุดหนึ่งเป็นสีม่วงอีกจุดหนึ่งเป็นจุดนี้แล้วกันค่ะจุดนี้เป็นจุด Q ดูนะน่าสนใจตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาลาก P ไป F 1แล้วก็ P ไป F 2ให้เอาเส้นยาวตั้งลบด้วยเส้นสั้นนะคะตั้งเลยลูก TF 2มันยาวกว่าลบด้วย PF 1ใช้หลักยาวลบสั้นนะคะแล้วพี่นุ้ยก็ลากจุด Q Q จุดอะไรก็ตามที่อยู่บนไฮเปอร์นะเราลากไปที่จุดโฟกัสทั้ง2จุดลากไปที่จุดโฟกัสทั้ง2จุดรูปนี้ QF 1ยาวกว่าเอาตัวที่ยาวตั้งลบด้วยตัวที่สั้นเขาบอกว่าผลต่างของระยะทางไปยังจุดคงที่2จุดนั้นจะมีค่าเท่ากันเสมอถ้าจุดนั้นเป็นจุดบนไฮเปอร์โบลาทุกคนตั้งสติอย่าเมออย่าง่วงบอกตัวเองไว้อดทนนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเท่ากันแล้วปุ๊บสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปมันจะมีค่าเท่ากันเหมือนวงรีเลยลูกคือความยาวตัวนี้ 2a นะคะ 2a เช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้เลยต่อยอดมาเป็นนิยามที่พี่รุ้ยกำลังจะพูดค่ะนะคะมันต่อยอดมาเป็นนิยามค่ะทุกคนจดนิยามเลยเขาบอกว่าไฮเปอร์มันคือเซตของจุดนะคะที่มีผลต่างของระยะทางไปยังจุดคงที่2จุดไปยังจุดคงที่2จุดเป็นค่าที่เท่ากัน
เหมือนวงรีเลยนะคะแต่วงรีเป็นผลบวกถ้าน้องอยากเข้าใจนิยามให้น้องไปดูไอ้ก้อนสีแดงข้างบนแล้วน้องจะเข้าใจมากขึ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดอยู่บนไฮเปอร์โบลาถ้าเราลากระยะทางไปยังโฟกัสทั้งสองซึ่งที่เราเรียกว่าจุดจุดคงที่ให้เอาเส้นยาวลบเส้นสั้นนะคะมันจะต้องมีค่าทำไมกันเสมอโลกเท่ากันเสมอกับทุกๆจุดที่เป็นไฮเปอร์แล้วค่าที่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับ 2a อีกแล้วนะคะทุกคนรู้จัก a แล้วนะคะถ้าขวาง xa จะขนาน x ถ้าขวาง y a จะขนาน y ถ้าเป็นไฮเปอร์โบลา a กับ b ไม่จำเป็นต้องมีใครมากกว่ากันใครจะมากกว่ากันก็ได้โอเคนะคะแต่ระยะที่ยาวที่สุดก็คือระยะ c นั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของไฮเปอร์โบลาค่ะนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของไฮเปอร์โบลาทีนี้เราก็ต้องเข้าสู่ความเป็นจริงแต่ก่อนจะเข้าสู่ความเป็นจริงขออีกหนึ่งครั้ง3นาทีค่ะ4รูปทบทวนใหม่เดี๋ยวจะลุยโจทย์ใครที่ทบทวนได้แล้วเปิดไปที่หน้า1รอพี่นุ้ยเลยเขียนใหม่เลยอันนี้เป็นแพทหนึ่งตุลานะคะตุลา58โอเคค่ะข้อที่10โจทย์ให้สมการมาเป็นรูปทั่วไปน้องๆดูตรงนี้นะ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะลูกบวกกับ ax ลบกับ 6y ลบกับ12เท่ากับ0ขีดเส้นใต้ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมว่า a มากกว่า0เขาบอกว่าระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะไปยังเส้นตรง 4x บวกกับ 3y เท่ากับ 71เท่ากับ14หน่วยทุกคนตั้งสติสิ่งที่ทุกคนมีในหัวตอนนี้สมมุติถ้าพี่นุ้ยไม่พาพวกหนูทำอะไรเลยตอบพี่นุ้ยสิคะจากสมการทั่วไปตรงนี้พี่นุ้ยจะหาจุดศูนย์กลางได้อะไรพูดสิลูกนี่ทวนแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมถ้ามีสมการทั่วไปจะหาจุดศูนย์กลางยังไงลูกลบ a ส่วน2กับอะไรลูกลบลบ6ส่วน2ซึ่งก็คือ6ส่วน2ใช่ไม่ใช่ใช่ซึ่งมันก็คือลบ a ส่วน2แล้วก็อะไรคะ3ถูกไหมทันไหมตรงนี้ทันนะยังไม่พอค่ะโจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกว่าระยะทางอ่านต่อนะระยะทางจากจุดศูนย์กลางตัวนี้ไปยังเส้นตรงตัวนี้มาแล้วค่ะเห็นไหมคะ 4x บวกกับ 3y เท่ากับ71ขออนุญาตเอา71มาฝั่งนี้เลยค่ะเพื่อความคุ้นเคยเขาบอกว่าระยะทางจากไอ้เจ้าจุดศูนย์กลางเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พี่รู้ว่ามันมีกี่หน่วยลูก14หน่วยอันนี้คือจุดลบ a ส่วน2แล้วก็3น้องทันไหมคะทันไหมทันนะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกตั้งสตินะเด็กๆช่วงบ่ายน้องต้องต่อสู้กับความง่วงแต่ถ้าน้องมีความอดทนน้องจับประเด็นพี่ที่พี่พูดให้ดีเนี่ยน้องจะไปทันนะคะสู้เขาลูกสู้เขาช่วงนี้มันเป็นช่วงทรมานมากนะคะพี่ถามลูกน้องมีสูตรการหาระยะทางจากจุดไปยังเส้นตรงไหมมีอ่ะเขียนสูตรก่อนดีกว่าแสดงว่าสูตรของเราเนี่ยคืออะไรคะดีเท่ากับอะไรเขียนสูตรก่อนabsolute a x 1บวก b y 1บวก4หารด้วยอะไรลูก square root a กำลัง2บวกด้วย b กำลัง2ข้อนี้น่ารักน่ารักตรงไหนวะเขาบอก d dog มาให้ไหมบอกเพราะฉะนั้น14จึงมีค่าเท่ากับนะคะใส่คอกเลยลูก4ตัวนี้นะคะเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มานะคะ4คูณด้วย x 1 x 1ของน้องคือลบ a ส่วน2ไงลูกถูกไหมคะถูกไหมนะยังไม่พอใจบวกกับ3คูณด้วย y ค่ะแล้วก็ลบด้วย71ใส่คอส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็น square root
นะถ้ายกกําลังสองดีๆก็ตรงนี้จะเป็น a กําลังสองส่วน4นะลูกแล้วตรงนี้ก็จะบวกด้วย b กําลังสองก็จะกลายเป็น9นะคะจะกลายเป็น9เอาละเด็กๆคิดเลขคิดเลขก่อนนะตัวนี้ข้างบนน้องจะได้ว่าข้างบนก็คือ4ตัด2ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบ 2a 9ลบ71เหลือเท่าไหร่วะช่วยด้วยขอบคุณมากนะคะลบ62หนูตอบเสียงดังจ้ะลบ62อ่ะ a เป็นบวกฟังให้ดีนะโจทย์บอกชัดเจนย้ำอีกทีนึงก็ได้ a เป็นบวกตัวที่เป็นบวกพอคูณกับลบ2เป็นบวกหรือเป็นลบคิดแล้วตอบพี่โจทย์บอก a เป็นบวกตัวที่เป็นบวกคูณกับลบ2จะกลายเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบลบแล้วก็ลบอีก62โคตรลบไหมลูกก็ลบถูกไหมคะแสดงว่า 2a อ่ะแสดงว่าลบ 2a ลบ62ตัวเนี้ยมันน้อยกว่า0แน่ๆใช่ไม่ใช่แต่เวลาถอดแอบโซลูทออกมามันต้องเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นบวกทำยังไงจะเป็นบวกถอดได้ไหมถอดได้แต่ว่าหนูจะต้องใส่อะไรเข้าไปอีกทีนึงใส่ลบเข้าไปอีกทีนึงค่ะเป็นลบลบ 2a ลบ62นะคะตรงนี้หนูต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น14นะคะคูณด้วย square root a กำลัง2ส่วน4แล้วก็บวกด้วย9มีน้องงงน้องฟังพี่สินะมีน้องงงว่าทำไมมีนี่ถอดมาแล้วต้องใส่ลบฟังเรายอมรับที่มันไปแล้วใช่ปะว่าลบ 2a ลบ12มันต้องเป็นลบแน่ใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งที่เวลาเราเอาใส่ค่าสมบูรณ์แล้วเวลาเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมามันต้องเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอพี่ต้องทำให้มันเป็นบวกเพราะนั้นพี่เลยต้องเติมไปลงไปเติมลบลงไปลองทำไหมทำนะคะชุมนุษย์ตั้งสติพี่รู้ได้สมการนี้ออกมาแล้วอ่ะพี่นุ้ยขออนุญาตจัดการประเด็นนี้ก่อนละกันเอาลบคูณเข้าไปนะเอาลบคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็น 2a บวกกับ62นะคะพี่นุ้ยดึง2ได้นะแต่ก็ใจเย็นอ่ะใครคิดงี้ก็ได้ a กำลัง2ส่วน4รูทคุมด้วยนะลูกคุมข้างล่างด้วยนะจากตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นดึง2ออกมาค่ะตรงนี้จะกลายเป็น a บวกกับ31นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น7น้องดูให้ดีนะพี่นุ้ยดึง2จับก้อนนี้ออกมาแล้วเอา2ไปหาร14พี่นุ้ยเหลืออะไรเหลือ7นะโอเคป่ะแล้วพี่นุ้ยก็จะกำจัดตัวนี้จะกำจัดสแควร์รูทโดยการยกอะไรลูกยกกำลัง2พี่นุ้ยหาให้เสร็จก่อนนะลูกแล้วพี่นุ้ยค่อยยกกำลัง2ทุกคนตามให้ทันนะมันวุ่นวายเรื่องตัวเลขแล้วค่ะตอนนี้แต่ไม่มีอะไรยากพี่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างค่ะเพื่อที่จะกำจัดรูทพี่จะได้เป็น49คูณด้วย77 49นะคะคูณด้วย a กำลัง2ส่วน4บวกกับ9ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอะไรทำไมตัวเลขมันเยอะจังวะพี่นึกคิดอะไรผิดปะเนี่ยผิดปะคิดเลขผิดเหรอตรงไหนสักครู่ใช่ว่าแล้วทำไมตัวเลขมันเน่าไม่เป็นไรน้องดูนะข้างล่างอ่ะมันต้องเป็น a กับ b นะคะเพราะนั้นพี่นุ้ยต้องเอาเลขอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเอาอะไรคะเริ่มเมาแล้วเอาอะไรคะ4ใช่เปล่าน้องต้องเอา4ใช่ป่ะแหมไม่บอกตอนที่นี่คิดเสร็จอ่ะตรงนี้นะไม่เป็นไรลูกนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าน้องตั้งใจหรือเปล่าไม่หรอกเนียนตรงนี้ต้องเป็น4กําลัง2ค่ะขอโทษพี่เอาจุดศูนย์กลางมาใส่คำดอยเลยเนี่ยอ่ะตรงนี้น้องก็จะได้แล้วอ่ะจบค่ะส่วนอะไรลูกส่วน5ป่ะเออส่วน5นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นส่วน5
พอเป็นห้าไปปุ๊บมันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วลูกแล้วพี่นุ้ยก็พาหนูเข้าป่าไปนิดนึงนะคะน้องมียังลบไหมคะถ้าไม่มีพี่แนะนำค่ะลูกทำยังไงรู้ไหมเนี่ยลูกตีก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเออน้องอยากกัดฟันอย่างนั้นสิคะไม่เอานะลูกเป็นเด็กมันเล็กอ่ะขอบคุณค่ะดูต่อเลยนะดูต่อเลยนะอ่ะโอเคเหมือนเดิมเด็กๆพี่นุ้ยเอาห้าขึ้นไปคูณตัวนี้พี่นุ้ยได้60นะคะได้60เพราะฉะนั้นแอบโซลูทของพี่เหมือนเดิมพี่ยังยืนยันคำเดิมว่าพี่จะต้องใส่ลบอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเอาลบกระจายเข้าไปกลายเป็น2นะคะ 2a บวกกับ62ค่ะตรงนี้เป็น60เพราะฉะนั้นพี่นุ้ยดึง2ออกมาค่ะโอ้โอจะดึงทำดอยอะไรล่ะย้ายไปลบเลยก็ได้นะคะเฮ้ยไม่ได้ a ติดลบไม่ได้พี่ผิดตรงไหนอีกแล้วเนี่ยเออโอเค ขอบคุณค่ะเออวันนี้พี่ตกลงใครเอ๋อกันแน่วะคนสอนหรือคนเรียน พี่คุณแรกได้เก่งมากเลยพี่ไม่ได้เรียนคู่มองน้องนะฮะ14คูณ5ต้องเท่าไหร่วะ70โอเคค่ะขอบคุณค่ะทรงพระเจริญมากเลยอ่ะย้ายไปตรงนี้เป็น8โอเคอันนี้ไม่ผิดแล้วลูกไม่ผิดแล้วผิดแล้วน่ะใส่ศูนย์แล้วผิดเลยเป็น8นะคะตรงนี้เป็น 2a เพราะฉะนั้น a ของหนูเท่าไหร่คะ4เย้ yeah! ได้แล้วได้ a เป็น4เราบอกกูได้ตั้งนานแล้วหนูได้ a เป็น4ลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูมีสมการวงกลมเก๋ๆแล้วอ่ะยังไม่เสร็จได้ a แล้วไงอ่านต่อสิจ๊ะถ้าพาราโบลาลูกหนึ่งมีจุดโฟกัสอยู่ที่ศูนย์กลางของวงกลมคือมึงจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้หรือไงฮะ นะว่าไหมอ่ะสรุปก่อนลูกดังนั้นจุดศูนย์กลางของวงกลมคืออะไรคะคือลบสองไหมคะใช่ไหมเอา a ไปแทนในสูตรเมื่อกี้ลบ a ส่วน2เนาะก็จะกลายเป็นลบ2นะคะแล้วเมื่อกี้เราได้นี่เท่าไหร่3ป่ะใช่ไหมเฮ้ยตอบหน่อยเว้ยพี่เขียนเรื่องบนใช่3ป่ะใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือจุดโฟกัสของพาราด้วยนะคะมันคือจุดโฟกัสของพาราด้วยเขาบอกมาโจทย์บอกมาค่ะนะคะแล้วเขาบอกอีกว่ามีอ่ะนะฟังนะจุดศูนย์จุดโฟกัสอยู่ที่จุดนี้แล้วก็มี y เท่ากับ7เป็นไดเรกทริกอยากจะทราบสมการพาราโบลาลูกนี้เฮ้ยดูในช้อยว่ะแสดงว่าข้อนี้ไม่หงายก็คว่ำเพราะมันเป็นเอ็กซ์กำลัง2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีเลยเราต้องหาค่ะไม่หาไม่ได้อันดับแรกเด็กๆคิดง่ายๆนะเงยหน้าแป๊บนึงไดเรกทริกคือ y เท่ากับ7เงยหน้าค่ะ y เท่ากับ7หนูคิดว่าเป็นดิ่งหรือเป็นนอนต้องเป็นนอนถูกไหมคะถ้าเกิดไดเรกทริกเป็นแบบนี้พาราจะต้องมี2แบบเท่านั้นหันตูดแบบนี้กับหันตูดแบบนี้ใช่ไม่ใช่ถูกไหมคะดังนั้นเด็กๆก็ลองดูดีๆว่าถ้าพี่นุ้ยนะคะมีพาราโบลาโดยที่เขาบอกมาว่าเด็กๆดูนะเรายังไม่รู้ว่ามันหงายหรือมันคว่ำใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพี่สมมุติก่อนละกันพี่สมมุติว่าณขณะนี้เนี่ยลบ2กับ3 x เป็นลบ2 y เป็น3สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะคะลบ2กับ3สมมุติว่าคือตรงนี้โอเคมั้ยแล้วเขาบอกว่าไดเรกทริกคือ y เท่ากับ7สมมุติว่าไดเรกทริกคือเส้นนี้พี่สมมุติก่อนนะพี่ยังไม่รู้ว่าพาราพี่เป็นแบบไหนโอเคเปล่าแต่พี่จะเขียนให้น้องดูว่า
น้องยอมรับพี่ไหมคะว่าตรงเนี้ยคือจุดยอดไม่ว่ามันจะหงายหรือมันจะคว่ำก็ตามมันคือจุดยอดใช่ไม่ใช่แล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะจากโฟกัสไปยังจุดยอดคือ C ใช่ไหมคะแล้วระยะจากจุดยอดมายังไดเรกทริกก็คืออะไรเช่นกันคะก็คือแอบโซลูท C เช่นกันน้องๆคะสิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือตรงนี้คือ Y เท่ากับ7พี่มีคำถามว่าพี่ลุยบ้าไปแล้ว Y เท่ากับ7อยู่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเพราะตรงนี้คือ Y เท่ากับ3ขอโทษวัดใหม่ดีกว่าอย่าบ่นอย่าบ่นอ่ะวัดใหม่นะวัดใหม่นะเอาใหม่นะคะ y เท่ากับ7จะต้องอยู่ข้างบนลูกอ่ะนี่คือ y เท่ากับ7นะคะแล้วโฟกัสจะต้องอยู่ตรงนี้เหตุผลที่โฟกัสอยู่ตรงนี้เพราะอะไรทำไมพี่ถึงรู้เงยหน้าดูลบ2กับ3ข้างล่างคือ y เท่ากับ3ไงมันจะต้องน้อยกว่า y เท่ากับ7ทุกคนทันไหมคะทันนะคะอ่ะทุกคนดูนะจบหงายหรือความนะข้อนี้ความชัดเจนมากแต่ก็ยังตอบอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรคะถ้าหนูได้ความแล้วมันเป็นแบบนี้หนูจะต้องเขียนสมการรอไว้ลูกสมการรูปมาตรฐาน x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4c คูณด้วย y ลบ k หน้าที่ของน้องๆทุกคนก็คือต้องหา hk ค่ะหา hk หา c ด้วยค่ะถ้าได้3ตัวนี้น้องจบทรงพระเจริญเลยคำถามต่อไปจะหายังไงวะเริ่มเลยนะคำถามถ้าตรงเนี้ยจากจุดนี้เงยหน้าแป๊บนึงจากจุดนี้มายังจุดนี้ถ้าพี่นุ้ยรู้ว่ามันเท่าไหร่พี่นุ้ยจับหาร2พี่นุ้ยได้ c เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อฟังดีนะคะฟังดีนะคะน้องๆฟังดีนะคะถ้าสมมติว่าพี่นุ้ยรู้ว่าจากจุดโฟกัสนี้ไปยังไดเรกทริกเส้นนั้นมันยาวเท่าไหร่พี่รู้จับหาร2พี่รู้จะได้ระยะโฟกัสเชื่อไหมชัดเจนนะคะเท่าไหร่ลูกจากจุดโฟกัสไปยังไดเรกทริกกี่หน่วยคะกี่หน่วยนะ4หน่วยจบลงไปค่ะว่า absolute speed หรือระยะโฟกัสจึงมีค่าเป็น2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระยะโฟกัสมีค่าเป็น2ข้อนี้เป็นพาราโบลาชนิดไหนคะชนิดไหนคะความเพราะฉะนั้น c ต้องเป็นบวกหรือเป็นลบลูกเป็นลบเขียนไว้เลยเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นความคำถามต่อไปค่ะเหลือ hk ทุกคนดูให้ดีดูนะพี่นุ้ยอ่ะรู้ว่าจุดนี้คือลบ2 3แล้วมันขึ้นไปจุดยอดตรงนี้x เปลี่ยนหรือ y เปลี่ยน x เปลี่ยน y เปลี่ยนนะ y เปลี่ยนดังนั้นจุดนี้พิกัด x ต้องเป็นเท่าไหร่จุดยอดพิกัด x ต้องเป็นลบ2เพราะ x ไม่เปลี่ยนเขียนไปค่ะลบ2คำถามต่อไป y แล้วลูก k ต้องเป็นเท่าไหร่เรารู้ระยะ c แล้วมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมตรงนี้ y เท่าไหร่คะ3ขึ้นไปข้างบนต้องบวก2หรือลบ2แสดงว่าพิกัด y ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5จบอยู่ในจุดยอดแล้วนะคะหนูจะได้ว่าจากจุดนี้หนูจะได้ hk ออกมามีค่าเท่ากับลบ2เพราะ x ไม่เปลี่ยนแต่ y ขึ้นมา2หน่วยมีค่าเท่ากับ5น้องๆก็จะได้สมการนี้น่ารักมาก x บวก2เท่ากับยกกำลัง2เท่ากับลบ8ค่ะเอา c แทนลงไปเลย y ลบ5แต่ถ้าเขียนอย่างนี้มีในคำตอบไหมคะไม่มีค่ะน้องต้องกระจายหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลัง
โอ้ตัดได้ช้อยเดียวทำต่อค่ะบวกหลังกำลัง2ก็คือ4นะคะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 8y ค่ะนะคะตัดช้อยได้อีกเยอะเลยเหลือ4กับ5ส่งเข้าประกวดโอ้โหนะคะอ่ะไม่เป็นไรบวกเท่าไหร่เนี่ย8 5 4 10 8 5 4 10นะตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวกกับ8โอ้โหขอใช้คำนี้ก่อน x กำลัง2นะคะบวกกับ 4x ลบไม่ใช่ต้องเป็นบวก 8y แล้วก็ลบด้วย36เท่ากับ0ตอบข้อไหนข้อที่5ข้อนี้ไม่ซับซ้อนนะคะถ้าเทียบกับข้อแรกที่เราเจอเมื่อเช้าข้อนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนเลยเป็น6คะแนนที่น้องไม่ควรจะพลาดแต่ข้อต่อไปเนี่ยสิสู้เขาลูกพี่ก็จะทำค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากเฮ้ยเมื่อเช้าข้อนี้เราทำเป็นรูปมาตรฐานยังทำแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวบอกพี่หน่อยนะข้อของพี่ลบไปแล้วตั้งใจนะฮึบสู้เขาพรุ่งนี้นะคะแนะนำให้เอากระทิงแดงมาคนละขวดเออนะสู้เขาสู้เขาสู้เขาพรุ่งนี้มีเดี๋ยวมีใครต้องกลับต่างจังหวัดนะยกมือขึ้นมีมะมีมะต้องรีบแบบต้องรีบกลับถ้าพรุ่งนี้แบบปล่อยสักสี่โมงครึ่งได้ไหมได้ไหมได้เนาะโอเคนะพี่ถือว่าไม่มีเสียงจากสวรรค์ได้นะโอเคขอบคุณค่ะคือพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแล้วข้อสอบออกเยอะมากด้วยมันก็คือพาร์ทสถิติพี่อยากจะอยู่กับมันอย่างนานๆ นิดนึงนะคะเพราะดูจากท่าทางแล้ววันนี้พี่คงจะได้ขึ้น Expo Lock ใน1ชั่วโมงสุดท้ายเพราะพี่ยังทำโจทย์เรื่องนี้ไม่หนำใจเลยอ่ะเด็กๆดูต่อแล้วพี่ขอลุยต่อเลยนะทุกคนดูข้อ11ตั้งใจตั้งใจสู้ๆใจเข้าลึกๆลูกพรุ่งนี้เอายาหม่องยาอียาบ้ามาด้วยนะคะโอเคยังคงเป็นตุลานะเหมือนเดิมตุลา58ข้อที่11เป็นข้อต่อกันเลยค่ะแสดงว่าออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตั้ง2ข้อเนี่ย12คะแนนนะคะ12คะแนนแอบดูอีกหน้านึงดีกว่าหูเด็กๆเปิดไปอีกดิมีข้อ40อีกเว้ยกี่คะแนนเนี่ยภาคตะกรวย20แน่ทิ้งไหมอย่าทิ้งเลย20ขอสัก6อ่ะก็ยังดีนะๆๆๆขอ please ไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรให้เก็บเลยลูกชีวิต11ลูกตั้งใจพี่จะพาไปเรื่อยๆแบบว่าเอาช้าๆ11เขาบอกว่าพารารูปหนึ่งทุกคนมาโนพารานะคะโอ้ให้สมการมาด้วย y กำลัง2ค่ะลบด้วย 4y บวก 40x ลบด้วย236พี่ขอดังๆค่ะเมื่อเช้าเราทำไปแล้วได้รูปออกมาเป็น y ลบอะไรคะดังๆ y บวกก็ลบ2ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ลบ40ใช่ป่ะคูณด้วย x ทำไมลบ6โอเคอันนี้เราทำกันไปก่อนที่เราจะแยกจากกันเมื่อตอนเช้าเราได้แล้วค่ะเขาบอกอะไรต่ออันต่อเขาบอกว่าโดยที่เขามี v กับ f v คือจุดยอด f คือโฟกัสจะบอกทำไมนะคะถ้าวงรีรูปหนึ่งนั่นมาแล้วค่ะปฏิสนธิกับวงรีเครียดขึ้นมาเลยวงรีรูปหนึ่งผ่านจุด4 6ขออนุญาตเขียนก่อนแล้วกันนะคะวงรีเขาบอกว่าชีผ่านจุดผ่านจุด4กับ6สิ่งที่น้องต้องมโนคำนี้ก็คือ4 6อยู่บนวงรีแสดงว่าจะต้องสอดคล้องกับนิยามวงรีใช่ไม่ใช่ก็คือผลบวกของระยะทางไปยังจุด2จุดบวกกันจะต้องออกมาเป็น 2a โอเคนะคะเนี่ยต้องมโนอย่างนี้เลยนะแล้วเขาบอกว่าวงรีตัวนี้มีโฟกัสอยู่ที่ v และ f ของพาราอยากทราบว่าสมการวงรีนี้ตรงกับข้อใดเอาละเว้ยเฮ้ย
หา V กับ F ข้อนี้ก่อนเมื่อเช้าพี่นุ้ยหาหรือยังอันนี้เป็นตระกูลอะไรคะ R อะไร R ซ้ายพี่นุ้ยคิดไปแล้วเมื่อเช้าถ้าพี่จำไม่ผิดแต่พี่ก็จะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ไม่งงกันอ่ะเด็กๆคะแสดงว่า F ของพี่ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ V ของพี่คืออะไรลูกว่ามาอันนี้คือ V ค่ะช่วยด้วย6กับ2เมื่อเช้าเราคุยกันแล้ว V คือ6กับ2ถ้าน้องได้ทบทวนน้องต้องเข้าใจค่ะแล้วพี่ได้บอกว่า C ข้อนี้มีค่าเท่าไหร่ระยะ C ระยะโฟกัสระยะโฟกัสคือเลขอะไรคะ10ดังนั้นโฟกัสตรงนี้จึงมีค่าเท่ากับอะไรลูก R ซ้ายลบ4กับ2ถูกต้องเฮ้ยได้แล้วว่ะ V กับ F V กับ F ของพาราเขาบอกว่ามันเป็นอะไรของวงกลมมันเป็นอะไรของวงกลมคะเป็นโฟกเอ้ยเป็นอะไรของวงรีโฟกัสของวงรีทุกคนขีดเส้นใต้ก็ได้ค่ะบรรทัดที่2ลูกขีดเส้นใต้ที่คำว่ามีโฟกัสอยู่ที่ V และ F เอาล่ะมีโฟกัสอยู่ที่ V และ F แสดงว่าวงรีอันนี้เนี่ยนะมันจะต้องรีตาม X แน่ๆเชื่อพี่รู้ไหมไม่เชื่อโอเคพี่ขอโทษทำไมต้องรีตาม x เพราะว่าโฟกัสอยู่แนวอะไรคะเนี่ยแนว x ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่จะวาดวงรีแล้วนะคะน้องๆพี่รู้ทันทีเลยว่าเขาบอกว่าโฟกัสของวงรีสมมติพี่นุ้ยเขียนอ่ะโฟกัสของวงรีนะพี่นุ้ยให้เป็น f 1เขาบอกว่ามันคือลบ4 2กับอีกอันนึง f 2ลูกเขาบอกว่ามันคือ6 2ค่ะอันนี้เราพูดถึงวงรีแล้วนะแต่ไปเอาจุดของพารามาใส่เพราะโจทย์บอกว่าโฟกัสทั้ง2อยู่ที่ V กับ F นะคะเอามันลงมามั่นใจแล้วค่ะว่าตอนนี้วงรีของหนูเนี่ยนะจะต้องมีการทำไมรีตาม X ถ้ารีตาม X แสดงว่า A จะต้องอยู่ใต้ X ใช่ไม่ใช่นะคะจากสมการอะไรสมการมาตรฐานทุกคนเขียนรอไว้เลยค่ะข้อนี้พี่นุ้ยจะต้องเรียก X ลบ H กำลัง2หารด้วย a กำลัง2ค่ะโอเคป่ะแล้วก็บวกด้วย y ลบ k กำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1โอเคป่ะทีนี้เด็กๆหน้าที่ของพวกหนูก็คือหนูหา a หา b หา h กับ k อ่ะไฮไลท์ค่ะนี่คือหน้าที่ของหนูค่ะ hk แล้วก็ ab นะคะ HK แล้วก็ AB ตอนเนี้ยพวกหนูจะรู้หนึ่งอย่างลูกหนูจะรู้ว่าค่า C ของหนูคือเท่าไหร่หนูเชื่อพี่ไหมเชื่อไหมเชื่อนะเพราะว่าเรารู้ว่าระยะทางจาก F1 ไป F2 ระยะคือ10ใช่ไม่ใช่ทุกคนมีสติหน่อยนะระยะทางจาก F1 ไป F2 เท่าไหร่ลูก10แสดงว่าครึ่งหนึ่งของ10มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ5 C ของน้องเป็น5ค่ะนี่คือสิ่งที่น้องได้เพราะวงรีของเรามันขวางตาไม่ใช่รีตาม X น้องได้ C แล้วลูกถ้าน้องได้ A กับ B คือจบเลยหนูจะรู้ได้ยังไงครับพี่นุ้ยว่ามันเป็นอันไหนน้องดูอย่างนี้ค่ะโจทย์บอกว่าจุด4 6ตัวเนี้ยไฮไลท์ไว้เลยนะคะจุด46 46มันเป็นจุดผ่านคำว่าจุดผ่านแสดงว่าต้องเป็นจุดวงวงรีหรือไม่อยู่ไม่อยู่ต้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่นะมันจะเป็นยังไงลูกสมมติอยู่ประมาณนี้46สมมติ46อยู่ตรงนี้นี่คือจุด P แล้วกันค่ะP 4 6เป็นจุดบนวงรีเพราะ x เป็น4จะต้องชิดกว่า y เป็น6จะต้องสูงกว่า2น้องจะหา a ได้เชื่อพี่รุ้ยไหมเชื่อไหมน้องต้องเชื่อค่ะน้องไม่เชื่อก็เรื่องของน้องน้องต้องเชื่อนะคะทำไมอ่ะพี่นุ้ย
เราคุยกันแล้วว่าระยะทางจาก P ไป F 1ระยะทางจาก P ไป F 2บวกกันแล้วจะต้องมีค่าเท่าไหร่คะ 2A เก่งมากตั้งสมการขึ้นมาเลยลูกตัวนี้แหละค่ะจะทำให้น้องหาได้ P F 1บวกกับ P F 2จะต้องมีค่าเท่ากับ2เท่าของ A แล้วพี่บอกน้องเลยว่าน้องหา P F 1กับ P F 2ได้แน่นอนเหตุผลเพราะอะไร P มีจุดF ก็เป็นจุดน้องสามารถหาระยะทางระหว่างจุด2จุดได้ไหมคะก็ได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นทำเลยค่ะจะได้ไม่เป็นภาระนะคะเริ่มเลยอันดับแรก PF1 ของน้องตัวแรกนะคะน้องจะได้ว่ามันคือสแควร์รูทลูก X1 ลบ X2 ก็คือ4ลบลบ4เป็น8ก็คือ8กำลังอะไร8กำลัง2ใช่ไม่ใช่ x1 ลบ x2 กำลัง2บวกกับ y1 ลบ y2 กำลัง2ก็กลายเป็น4ยกกำลังอะไรอีกแล้ว2ค่ะทันนะยังไม่พอค่ะบวกเพิ่ม pf2 บ้างลูกตัวนี้กับจุดนี้มันคือสแควร์รูทอะไร4ลบ6ได้ลบ2ลบ2กำลัง2ก็คือ2กำลัง2นั่นแหละใส่ลบ2กำลัง2ก็ได้บวกกับ6ลบ2ก็คือ4ยกกำลัง2อันนี้คือจุด2จุดนี้โอเคนะคะทันนะตัวนี้บวกกันจะต้องมีค่าเป็น 2a ลูกพี่นุ้ยบอกไว้เมื่อกี้นี้มันมาจากนิยามเลยนะคะมาจากนิยามเลยนะช่วยด้วยลูกข้างบน square root 88 64บวกกับ16บวกกับสแควร์รูท4บวกกับ16เท่ากับ 2a ใกล้ได้ a แล้วค่ะ64บวก16ได้80สแควร์รูท80ค่ะตัวนี้ได้รูท20ค่ะตรงนี้เป็น 2a 515 56 30ตัวนี้ได้4รูท5ตัวนี้ได้2รูท5ทำเป็นรูทอย่างง่ายไปฝึกนะไปฝึกนะบวกกันได้6รูท5ลูกเท่ากับ 2a เพราะฉะนั้น a เดียวของพี่จึงมีค่าเท่ากับ3รูท5นั่นเองเฮ้ยได้ a แล้วทุกคนตั้งสติพี่นุ้ยอ่ะได้ a เท่ากับ3รูท5เว้ยพี่นุ้ยได้ c เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้5เราจะหา b ได้ไหมได้จากความสัมพันธ์อะไรช่วยพี่นุ้ยหน่อย c เอาอะไรตั้ง c หรือ a a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2เก่งมากลูก a กำลัง2ของหนูคิดในใจเลยคิดให้ก็ได้3รูท5กำลัง2นะลูกตรงนี้ก็จะกลายเป็น b กำลัง2บวกด้วย5ยกกำลัง2ตั้งสติต่อไปตรงนี้ได้45ตรงนี้ได้25พี่นุ้ยก็เลยได้ว่า b กำลัง2ของพี่เป็น20ไม่ต้องเสลอไปถอดรูทนะลูกเราต้องการสมการเพราะนั้นถ้าต้องการสมการเนี่ยน้องได้ b ละ b กำลัง2ได้แล้ว a กำลัง2น้องก็ได้แล้วว่าเป็น45นะคะคำถามค่ะเราเหลือ hk จะหายังไงคิดสิจะหา HK ยังไงตอนนี้ได้ A กับ B แล้วขออนุญาตเลื่อนลองๆดูนะคะ HK ต้องเป็นจุดนี้ใช่ไม่ใช่พี่นุ้ยจะหา HK อย่างไรว่าไงคะ HK เป็นอะไรของ F1 กับ F2 จุดอะไรคะกึ่งกลางถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่นุ้ยอยากได้ h พี่นุ้ยสอนเรื่องการหาจุดกึ่งกลางไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะจุดกึ่งกลางก็คืออะไรลูกเอาหน้าบวกหลังค่ะแล้วหารด้วย2ตรงนี้ก็จะกลายออกมาเป็น1ในขณะที่ k ก็เอา y หน้าบวก y หลังส่วนด้วย2คำตอบก็คือ2นั่นเองพี่นุ้ยได้ h กับ k แล้วลูกพี่นุ้ยได้ h กับ k แล้ว
จดทันไหมทันไหมถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเด็กๆเอาให้เข้าใจไว้ก่อนถ้าไม่ทันหนูไปดูคลิปตามได้นะคะพี่จะโพสให้วันนี้แหละตั้งแต่ครั้งที่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ในไลน์กลุ่มนะอ่ะ1กับ2นะคะแสดงว่าตอนเนี้ยพี่นุ้ยสามารถที่จะใส่สมการนี้ได้หรือยังได้แล้วนะคะขออนุญาตดึงมันมาเลยโอ้ยไม่ได้อ่ะพี่นุ้ยเขียนใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจากสมการค่ะจากสมการวงรีจากสมการวงรีที่ว่า x ลบ h กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกกับ y ลบ k กำลัง2ส่วนด้วย b กำลัง2เท่ากับ1อย่าหลุดนะ x ลบ h h ของเราเท่าไหร่นะลืมแล้วช่วยด้วย1ป่ะ1 a ของหนู45นะ a ของหนูคือ45แล้วก็บวกกับเมื่อกี้ y ก็คือ y ลบ2กำลัง2 b กำลัง2ได้20เท่ากับ1อันนี้มีในช้อยไหมคะตัวนี้มีในช้อยไหมคะไม่มีถ้าไม่มีน้องๆจะต้องทำอย่างไรก็ต้องเอาคอนอของ45กับ20ทำไมตลอดคูณตลอดนี่คือหน้าที่ของพวกเราสู้เขาลูก นะสู้เขาค่ะเราก็ทำไมเนี่ยเราจะกระจายออกมานะคะเราก็จะได้ว่าข้างล่างจะกลายออกมาเป็น180ตรงนี้เป็น1นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะถูกคูณด้วย4กับ9เอา4คูณเนาะ4คูณโอเค x ลบ1กำลัง2บวกกับ9นะคะคูณด้วย y ลบ2กำลัง2 180คือคอลอนอของ45กับ20ลูกไม่มีอะไรโอเคป่ะนะเพราะเราต้องการคิดตัวเลขที่มันน้อยลงดังนั้นพี่นุ้ยเอา180ไปฝั่งนู้นส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกกับอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองค่ะลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้เด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆจะเห็นว่าข้อนี้ตัดช้อยได้หลายข้ออยู่พี่นุ้ยตัดช้อยข้อ5กับข้อ5กับ4ได้เหลือช้อย1 2 3เนาะช่วยได้ไหมอ่ะทำต่อไป 4x กำลัง2ค่ะตรงนี้เป็นลบ 8x ตัดช้อยข้อไหนได้อีกวะตอบแล้วตอบข้อ3เปล่าใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องคิดทั้งหมดนะเพราะว่าข้อที่1กับข้อที่2มันบวก 8x ใช่ป่ะคะแต่ข้อนี้เราเห็นชัดเจนว่ามันลบ 8xนะถ้าน้องจะคิดรวมไปก็อ่ะ4กระจายเข้าไปบวก 9y กำลัง2ลบ 36y นะคะแล้วก็บวกกับ36เท่าลบด้วย180คำตอบของน้องที่สวยงามก็จะกลายเป็นสมการ 4x กำลัง2บวก 9y กำลัง2ลบ 8x ลบ 36y แล้วก็ลบ140เท่ากับ0นั่นเองนี่คือคำตอบค่ะพี่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เริ่มมองภาพออกว่าน้องจะค่อยๆไปอย่างไรนะคะแต่ว่าน้องต้องฝึกนะถ้าน้องไม่ฝึกน้องจะมองภาพไม่ออกจริงแล้วน้องเห็นไหมคะว่ายังไงเราต้องใช้ความรู้เรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่สอนไปตอนเช้าเลขาเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันพี่ถึงพยายามที่ทำโจทย์ตรงนั้นน้อยกว่าภาคตัดตัวเพราะยังไงน้องต้องได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่พี่อยากจะขอร้องให้น้องได้ฝึกทำเลขาด้วยนะคะเลขาด้วยพี่ขอเก็บอีกหน่อยแล้วกันเปิดข้อ40เลยพี่ขอเก็บปีตุลา58เนี่ยให้หมดน้องจะได้มองภาพออกมากขึ้นออกปีละ3ข้อว่ะหมายถึงยุค58นะ3ข้อเลยเว้ยแต่ยุค57เนี่ยออก2ข้อเพราะฉะนั้นน้องต้องยึดตาม58นะคะเพราะว่าข้อสอบตั้งแต่58เนี่ยมันลดข้อสอบจาก50ข้อเหลือ45ข้อเข้าใจป่ะคะแสดงว่ามันมาเพิ่มปริมาณของไอ้ส่วนเนี้ยค่อนข้างเยอะ20คะแนน18ถึง20คะแนนค่ะ
นะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะเอาให้ได้สักนิดนึงก็ยังดีข้อนี้ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยมีใครยังจดข้อนี้ไม่เสร็จไหมคะยกมือขึ้นอดทนอีกหน่อยลูกเดี๋ยวเบรกให้ใจเย็นเดี๋ยวเบรกให้จบข้อนี้แล้วสรุปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเบรกให้นะคะลุยต่อนะข้อที่40อ้าวสมการตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไฮเปอร์เว้ยเป็นเติมคำด้วยอ่ะขออนุญาตเขียนค่ะ ax กำลัง2บวกด้วย by กำลัง2ค่ะบวกกับ dx บวกกับ ey เท่ากับ21น้องคะ a b c d e ในข้อนี้ห้ามเอาไปมั่วกับ a b c ของพี่นะมันเป็นสิ่งที่โจทย์เขากำหนดข้อนี้ดังนั้นถ้าโจทย์บอกว่าข้อนี้เป็นไฮเปอร์สิ่งที่น้องจะต้องรู้คือไม่ b ก็ a ต้องติดลบโอเคไหมข้อนี้นะขีดเส้นใต้ค่ะแกนตามขวางขนานแกน x ขีดเส้นใต้ที่คำว่าแกนตามขวางขนานแกน x แปลสั้นๆลูกขวาง x ถ้าขวาง x พี่นุ้ยถามว่า a หรือ bเป็นลบคิดก่อนตอบนะคะขวาง x a หรือ b เป็นลบเก่งมาก b เป็นลบโอเคนะเพราะเรายึดตามตัวบวกถึงจะขวางแกนนั้นโอเคนะคะอ่ะได้แล้วข้อนี้เราได้แล้วว่า b ต้องติดลบเราได้แล้วค่ะว่า b ต้องติดลบโจทย์บอกชัดเจนมากแล้วข้อนี้ต้องเป็นขวาง x แบบนี้ด้วยแสดงว่า a ของเราก็จะต้องเป็นแนวนอนนะคะอ่ะเก็บไว้ในใจโจทย์บอกต่อว่าดูนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้องต้องเขียนสมการค่ะสมการของหนูเนี่ยจะต้องเขียนรอไว้เลยสมการรูปมาตรฐานถ้าขวาง x แสดงว่า x ลบ h กำลัง2ส่วน a กำลัง2ต้องอยู่ข้างหน้าลบ y ลบ k กำลัง2ส่วน b กำลัง2ตรงนี้เป็น1โอเคไหมคะทันไหมทันนะสตาร์ทไปเลยค่ะเพราะโจทย์บอกว่ามันเป็นแบบนี้ดูต่อลูกเขาบอกอีกว่าขีดเส้นใต้ค่ะ 2x ลบ y บวก1เท่ากับ0เป็นเส้นกำกับเส้น1มาแล้ว 2x ลบ y บวก1เท่ากับ0เป็นเส้นกำกับเส้น1น้องคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้เส้นกำกับมารีบหาความชันของเส้นกำกับรอไว้นะคะเรามีเส้นกำกับคือ 2x ลบ y บวก1เท่ากับ0ทำเป็นรูปมาตรฐานของเส้นตรงเมื่อเช้าสอนไปแล้วนะลูกทำให้เป็น y โดดๆที่เป็นบวกแล้วที่เหลือก็จะกลายเป็นตัวนี้ 2x บวก1เปลี่ยนใหม่ลูกกับซ้ายเป็นขวากับขวาเป็นซ้ายพี่นุ้ยถามน้องว่าจากรูปนี้ความชันคืออะไรความชันคือ2ค่ะเก่งมากนะคะความชันของเส้นกำกับเท่ากับ2แสดงว่าอีกเส้นหนึ่งก็ต้องเป็นลบอะไรคะลบ2ทันไหมมันจะต้องบวกลบอะนึกออกปะนะคะแสดงว่าอีกเส้นหนึ่งก็ต้องเป็นลบ2ค่ะข้อนี้มันได้อะไรรู้ไหมเราคุยกันเมื่อเช้าแล้วว่าความชันของเส้นกำกับนะคะเรารู้มาว่าความชันเส้นกำกับเด็กๆดูนะถ้ามันขวาง x b ส่วน a หรือ a ส่วน b b ส่วน a หรือ a ส่วน b b ส่วน a อันนี้มันเป็นบวกพี่ก็เลยจับมาเป็น b ส่วน a บวกนะคะจริงๆมันต้องมีบวกลบนะ
เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่าอะไรลูก2มีค่าเท่ากับ b ส่วน a หรือกำลังจะได้ความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าน้องกำลังจะได้ว่า b เนี่ยเท่ากับ 2a นั่นเองค่ะตีกรอบกาดาวเอาไว้ b เท่ากับ 2a ค่ะโอเคนะต่อเลยนะคะเขาบอกนี้ค่ะมีจุด1บวกรูทบวก2รูท5กับ3เนี่ยเป็นจุดโฟกัส1ด้วยตั้งสติให้ดีนะพี่นุ้ยจะวาดรูปคร่าวๆให้น้องดูเอาใหม่ไปพร้อมกันนะเด็กๆนะไม่ยากหรอกไม่ยากอย่าเพิ่งอึดเราคุยกันแล้วค่ะว่าเราคุยกันแล้วนะเราคุยกันแล้วนะว่าณขณะนี้เนี่ยเรามีสมการเส้นกำกับเรียบร้อยแล้วนะคะมีสมการเส้นกำกับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีว่าตรงนี้คือจุดศูนย์กลางซึ่งเรายังไม่รู้อะไรเลยใช่ไม่ใช่พี่นุ้ยขออนุญาตวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะไม่เอาวาดเส้นตรงโอเควาดเส้นตรงก่อนแล้วกันจริงๆต้องวาดสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแต่พี่กลัวมันไม่สวยก็เลยวาดอันนี้ก่อนอย่าขำพี่สิทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ โอ้ยเอาใหม่ทำมันเป็นอย่างนี้วะแหมตรงแล้วเสียงอะไรวะอ่ะโอเคเด็กๆพี่ได้แล้วค่ะโทษทีนะคะมันวุ่นวายกับไอ้ตัวนี้นิดนึงเพราะพี่ต้องการให้น้องมองภาพออกเด็กๆคะตัวนี้คือ HK เขียนลงไปตัวนี้คือ HK นะแล้วโจทย์บอกน้องว่ามันมีเส้นอันเนี้ยเส้นกำกับตัวนี้ละกันเนาะมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือ y เท่ากับ 2x บวก1ยังไม่พอค่ะต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่าไอ้ตัวนี้ของเราเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรอ่ะมีจุดโฟกัสจุด1ก็คือเป็นด้านนี้แล้วกันนี่คือจุด F1 แล้วกันค่ะเด็กๆ1บวกกับ2รูท5เขียนลงไปลูกแล้วก็3ค่ะโดยที่ฟากนี้ก็จะเป็น F2 ซึ่งพี่นุ้ยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเด็กๆเชื่อพี่นุ้ยมั้ยว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะได้ชัดเจนว่าตรงนี้ต้องเป็น3เพราะว่า y เหมือนเดิมมั้ยลูก y เหมือนเดิมนะยังไม่พอใจค่ะตัวนี้พี่ก็จะได้แล้วถ้าอย่างนั้นพี่จะได้ว่า k ของพี่เป็นเท่าไหร่ k ของพี่ต้องเป็นเท่าไหร่มองออกไหม k ของพี่ต้องเป็น3เช่นกันเพราะมันอยู่แนวเดียวกันทันไหมคะนะมันต้องเป็น3เหมือนกันเอาล่ะเหลือแต่ตัวหน้าใจเย็นๆน้องจะเห็นว่าจากตรงนี้เนี่ยถ้าน้องดูดีๆนะคะถ้าน้องดูดีๆตัวนี้มาเป็นตัวนี้เนี่ยมันคือ a หรือ b a หรือ b ตรงนี้มาเป็นตรงนี้ต้องเป็น a ค่ะแล้วตรงนี้มาเป็นตรงนี้ต้องเป็น b นะคะต้องเป็น b นะคะเอาล่ะโจทย์อยากได้ a กำลัง2บวก b กำลัง2โอ้โหอยากได้ไปหมดเลยต้องหาสมการอยู่ดีนะคะเราได้อะไรมาบ้างแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเลยลูกชีวิตยังบัดซบอยู่นะคะขอดูแป๊บหนึ่งตรงนี้ได้เป็น b เท่ากับ 2a โจทย์ไม่บอกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า
อีกอันนึงก็จะเป็นอะไรลูกตรงนี้น้องน่าจะได้ว่าลบ b ส่วน a เราจะเขียนทำไมวะมันก็เป็นลบ2ใช่ป่ะเออออกเถอะลูกนะคะขอโทษทีออกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะพี่เขียนอะไรผิดปะวะได้ตัวนี้ออกมาแล้วเด็กๆตรงนี้โอเคแล้วค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังต้องการสมการนะเราต้องการ a b แล้วก็ c ค่ะถ้าเราได้คือจบเลยแล้วก็ต้องการจุดไอ้นี่ด้วยจุดศูนย์กลางด้วยนะคะต้องการจุดศูนย์กลางด้วยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ค่า c เนาะเรายังไม่รู้ค่า c แป๊บนึงนะพี่กำลังดูว่าพี่คิดอะไรผิดหรือเปล่ามีข้อมูลไหนที่เรายังไม่ได้ใช้อีกไหมเป็นโฟกัสจุดหนึ่งอ่ะถูกแล้วถูกแล้วเราไม่รู้ระยะโฟกัสด้วยไม่บอกจุดผ่านด้วยเซ็งแป๊บนึงนะพี่ติดอะไรเนี่ย x ลบ h y ลบ k b เท่ากับ 2a ถ้าเราใส่ 2a ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ a อยู่ดีเพราะว่าเราจะติด h ใช่ไหมได้แล้วค่ะเงยหน้าแหมบอกให้เงยหน้าเงยนะเมื่อกี้ฟุบเลยพี่ถามลูกจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยอยู่บนเส้นกำกับไหมอยู่หรือไม่อยู่อยู่ค่ะถ้ามันอยู่พี่สามารถแทน h 3ในสมการนี้ได้หรือไม่ได้ลุยค่ะนะคะจาก y เท่ากับ 2xบวก1พี่นุ้ยสามารถแทน y เป็น3นะคะแล้วก็แทน x เป็น h ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ว่า h ของหนูจึงมีค่าเท่ากับ1ค่ะว้าวได้แล้วได้ h เป็น1ค่ะได้ h เป็น1นะคะแสดงว่าตอนนี้พี่นุ้ยได้ HK เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ1กับ3เด็กๆพอทุกคนได้ตรงนี้เป็น1 3ทุกคนจะได้ C ออกมาโดยอัตโนมัติเงยหน้าค่ะถ้า H เป็น1ตรงนี้เป็น1บวก2รูท5แสดงว่า C คือ2รูท5ใช่ค่ะขออนุญาตเขียนตรงนี้ละกันมันก็เป็น1ลบด้วย2รูท5นั่นเองพี่นุ้ยได้ C แล้วลูกเสร็จชั้นเรากำลังจะหา A กับ B ได้แต่ว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงบอกพี่นุ้ยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องไฮเปอร์ไฮเปอร์มีความสัมพันธ์ยังไงคะถ้าเราจะหา A B C อะไรขึ้นก่อนไฮเปอร์ A B C เอาอะไรขึ้นก่อนคะC กำลัง2เพราะ C ยาวที่สุด C คือระยะโฟกัสค่ะเด็กๆ C จะยาวสุดค่ะนะจะมีค่าเท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2นะคะ C น้องๆได้มาแล้วว่าคือ2รูท5เด็กๆคะเพราะฉะนั้น A กำลัง2ใส่ไปดีๆแต่ B เนี่ยทุกคนดูจากที่เรากากระบาดตรงนี้ไว้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยที่พี่นุ้ยกำลังย้ำเนี่ย B มันเท่ากับ 2A แทนค่า 2A ลงไปค่ะน้องๆจะได้ค่าของ A ออกมาทันทีจากตรงนี้อันนี้จะได้ออกมาเป็น20นะคะตรงนี้ก็จะกลายออกมาเป็น 5A กำลัง2เพราะฉะนั้น A กำลัง2ก็เลยมีค่าเป็น4นะคะดังนั้นน้องๆกำลังจะได้ว่าจากตรงนี้เราจะได้ A เดียวก็คือเท่าไหร่คะ2นั่นเองได้ A คือ2พอ A เป็น2ปุ๊บ B เป็นเท่าไหร่ลูกb เป็นเท่าไหร่คะเป็น4จากตรงนี้เพราะ b เท่ากับ 2a เสร็จแล้วค่ะ
พี่นุ้ยให้เวลาน้อง3นาทีในการที่เอาค่าเหล่านี้ไปแทนในสมการมาตรฐานแล้วหาซิว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลงมือค่ะพี่ทำให้ขนาดนี้แล้วนะคะให้น้องเอาค่า a b c แล้วก็ h k ไปแทนในสมการมาตรฐานของไฮเปอร์โบลานะคะพี่ก็ใบให้สมการมาตรฐานคืออะไรพี่นุ้ยข้อนี้ขวาง x มันก็เลยต้องเป็นตัวนี้ค่ะลบ y ลบ k กำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1น้องลองฝึกค่ะน้องแทนค่า h k a b ลงไปในสมการล่างนี้แล้วจัดรูปดูซิว่า a b d e ในรูปนี้เป็นเท่าไหร่ลงมือลูกลงมือลูกนะคะเอา16คูณตลอดนะคะตรงนี้จะกลายเป็น4คูณด้วย x ลบ1กำลัง2ลบนะคะ y ลบ3กำลัง2ตรงนี้เป็น16แล้วน้องจะจับรูปได้เป็น 4x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะคะแล้วก็ลบด้วย 8x บวกกับ 6y เท่ากับ 21ตรงตามที่โจทย์เขาบอกเราเมื่อกี้นี้น้องต้องจัดรูปได้แบบนี้มีใครได้เหมือนพี่ดูยกมือขึ้นโอเคดีมากเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยน้องจะได้ว่า a ของน้องคือเท่าไหร่คะ4 b ก็คือลบ1ถูกไหมนะคะ c ของหนูก็คือลบอะไรลบ8และ d ของหนูก็คือ6นั่นเองโจทย์เอ้ยพี่ได้เขียนตัวแปรผิดขอโทษตรงนี้ต้องเป็นอะไรเนี่ยเป็น d ใช่ไหมแล้วตรงนี้จะต้องเป็น e เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการคือa กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะบวก d กำลัง2บวก e กำลัง2จะต้องมีค่าเท่ากับก็เอาตัวเลขทั้งหมดไปแทนค่าคำตอบข้อนี้ก็คือ100เริ่มค่ะเขาพูดถึงวงรีเด็กๆตั้งใจฟังนะคะตั้งสติอย่าหลุดเขาพูดถึงวงรีลูกวงรีก็คือ x กำลัง2นะคะบวกกับ ay กำลัง2ค่ะบวกกับ bxบวกกับ cy ลบ92เท่ากับ0นะคะลบ92เท่ากับ0โดยเขาบอกจุดศูนย์กลางมาด้วยรีบเขียนไว้เลยลูกแสดงว่าวงรีบอก hk มาว่า2กับ1วงรีคือตัวเจ็บปวดเลยนะอย่างน้อยจะต้องออกปีไหนก็ตามนะคะแล้วชอบเล่นไฮเปอร์กับวงรีด้วยวงกลมเนี่ยนานๆออกทีอ่ะบอกเลยแล้วเขาบอกว่าแกนเอกขีดเส้นใต้ค่ะแกนเอกยาวเป็น2เท่าของแกนโทตรงนี้หมายความว่าไงแกนเอกยาวเป็น2เท่าของแกนโทตรงเนี้ยเราจะได้อะไรคะแกนเอกสูตรของเราคืออะไรลูกสูตรของเราคือ2อะไร 2a อ่ะแกนโทค่ะเขียนว่าความยาวด้วยนะพี่ตกความยาวตัวนี้นะคะความยาวความยาวแกนโทค่ะ2อะไร 2b พูดตามสิ่งที่โจทย์บอกเลยลูกเขาบอกว่าแกนเอกยาวเป็น2เท่าของแกนโทแค่นี้ไงคะนะคะแสดงว่าจากตรงนี้น้องจึงได้ว่า a ของน้องเท่ากับกี่ b คะ 2b เก็บไว้ในใจจากคำพูดนี้เห็นปะค่อยๆไปลูกค่อยๆไปทีละเรื่อยๆนะคะมันไม่ยากหรอกน้องๆดูต่อค่ะเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเอาล่ะชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามแต่ละอันนี่ยังไงต้องหานะคะพี่นุ้ยแล้วหาไงอ่ะเฮ้ยตั้งสติให้ดีข้อนี้เนี่ยนะเขายังไม่ได้บอกอะไรเรามากมายนะคะดังนั้นเราต้องหา A B C ให้ได้ก่อนอ่ะเด็กๆดูเขามีจุด H K คือ21ใช่ป่ะมีจุด H K คือ21เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้เนี่ยน้องจะแปลอะไรได้บ้างถ
ถ้าเกิดว่าเอางี้น้องหาได้ไหมว่ามันรียังไงอ่ะเบื้องต้นก่อนหาได้ปะหายังไงดีจากข้อนี้ตอบได้ไหมว่าข้อนี้รีตามไหนข้อนี้รีตามไหนดูออกไหมข้อนี้รีตามไหนจ๊ะพี่บอกว่ารีตาม x เชื่อพี่ป่ะเชื่อเหรอเชื่อได้ไงอ่ะรีตาม x เหตุผลที่พี่นุ้ยรู้ว่ามันรีตาม x เพราะว่าอะไรรู้ป่ะข้อนี้อันนี้คือ1โอ้โอไม่ใช่หน้า x กำลัง2มันเป็น1หน้า y กำลัง2เป็น a ใช่ไหม a เนี่ยมันต้องมากกว่า1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้เป็นรูปของรูปทั่วไปอ่ะจำได้ไหมคะที่มันเป็นบวกกันแบบเนี้ยเราจะต้องเอาสัมประสิทธิ์ตรงเนี้ย a ตรงเนี้ยมันจะต้องมาอยู่ใต้ x ส่วน1หน้า x มันจะต้องมาอยู่ใต้ y แสดงว่า a กับ b ใครเยอะกว่ากันเอ้ยไม่ใช่พูดผิดแสดงว่ามันจะต้องรีตามไหนนะใต้ x หรือใต้ y ที่จะเยอะกว่าใต้ x จะต้องเยอะกว่ามันเลยได้ว่ามันรีตาม x อันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะโอเคมั้ยนะคะทีนี้จากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกเราตอบไปว่าถ้าเกิดว่าเรามีวงรีอ่ะเขียนรูปตรงนี้ก่อนลูก x ลบ2เรารู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะ x ลบ2กำลัง2เพราะว่าเรารู้ h คือ2นะคะหารด้วยอะไรคะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมสมมุติว่าถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่ามันรีอะไรขออนุญาตใช้เป็นคำว่าอ่ะเป็น c ก่อนเออไม่ได้เดี๋ยวซ้ำกันกับอันนั้นอ่ะเด็กๆสมมุติให้มันเป็น p กำลัง2ก่อนบวกกับ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย q กำลัง2แล้วเท่ากับ1ทำไมพี่นุ้ยถึงต้องกำหนดแบบนี้เหตุผลที่ไม่ต้องกำหนดแบบนี้เพราะว่าพี่นุ้ยเนี่ยยังไม่รู้ว่าเบื้องต้นนะว่า a ของพี่กับ1เนี่ยพี่ยังพิสูจน์ให้น้องเห็นไม่ได้ว่ามันมากกว่า1หรือเปล่าโอเคป่ะแต่พี่บอกเบื้องต้นว่าเฮ้ยพี่มีเซนส์ว่า a มันต้องมากกว่า1พอเวลาคูณไขว้กันไปมันน่าจะอยู่ใต้ a เอ้ยมันอยู่ใต้ x นะคะเพราะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราก็ลองมาดูซิถ้าเราจะจัดสัมประสิทธิ์ดีๆอ่ะทุกคนดูให้ดีนะจากตรงนี้ลูกถ้าพี่นุ้ยจะคูณไขว้ลงไปมันจะได้เป็นอะไรทุกคนช่วยพี่นุ้ยนะอันนี้ยอมรับไหมสมการนี้ยอมรับไหมยอมรับนะแค่ใส่ hk ลงไปสมมุติพี่นุ้ยเนี่ยเอา p กำลัง2กับ q กำลัง2คูณตลอดนะคะเอา p กำลัง2กับ q กำลัง2คูณตลอดแต่ก่อนที่จะคูณเนี่ยพี่ขออนุญาตกระจายข้างบนพี่จะได้ออกมาเป็นดูนะ x กำลัง2ลบด้วย 4x บวกกับ4หารด้วย p กำลัง2กระจายก่อนนะลูกตรงนี้ก็จะกลายเป็น y กำลัง2นะคะแล้วก็ลบด้วย2อะไร2 y แล้วก็บวกกับ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น q ยกกำลัง2เท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูดีๆเนี่ยน้องลองจับรูปน้องลองจับรูปว่าถ้าพี่นุ้ยเอา p กำลัง2กับ q กำลัง2คูณเข้าไปนะคะเริ่มต้นนะฝั่งเนี้ยพี่จะได้เป็น q กำลัง2คูณด้วย x กำลัง2ลบ 4x บวก4ค่ะเพราะว่าคลนอของเราก็คือ p กำลัง2กับ q กำลัง2ข้างล่างพี่บอกแล้วนะคะถ้าข้อนี้น้องเข้าใจแสดงว่าน้องเข้าใจจริงๆบวกกับฝั่งนี้ค่ะพี่ก็จะได้เป็น p กำลัง2คูณด้วย y กำลัง2ลบ 2y นะคะบวกกับ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น p กำลัง2แล้วก็คูณด้วย q กำลัง2แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นลองคูณดีๆลองคูณดีๆว่าถ้าสมมุติว่าพี่นุ้ยจับรูป x กำลัง2เนี่ยน้องจะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรคนที่ได้ข้อ4อ่ะทำแบบนี้ป่ะฮะไหนใครได้ข้อ4ยกมือดิน้องใครได้ข้อ4บ้างเมื่อกี้น้องเริ่มยังไงอ่ะแต่พี่จะเริ่มสังเกตจากไอ้ตัวหน้า x กับ y หนูเริ่มยังไงลูกฮะอะไรนะคะเริ่มแบบพี่ค่ะ
แต่ว่าหนูไม่ได้เอา Q กับ P ทำแบบ P ใช่ไหมอ่ะโอเคแต่หนูมองออกไหมว่า X ว่ามันจะต้องรีตาม X หนูมองออกปะมองออกใช่ไหมใครมองไม่ออกว่ารีตาม X ยกมือขึ้นก่อนคือตอนนี้พี่กำลังพยายามพิสูจน์ให้น้องดูมองไม่ออกใช่ปะคืออย่างนี้สมมติว่าถ้าเกิดน้องไม่อยากยุ่งยากเหมือนพี่นะจากข้อนี้อะไรก็ตามคือ A B C เวลาเขาให้มาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นตัวที่ต้องมากกว่า1อยู่แล้วหมายถึงว่า A B A A เนี่ยนะตัวนี้ต้องมากกว่า1อยู่แล้วเหตุผลที่มันต้องมากกว่า1เพราะอะไรคะเพราะว่าในเรื่องของวงรีสัมประสิทธิ์หน้า x กําลัง2กับ y กําลัง2จะต้องเป็นอะไรคะเป็นบวกโอเคมั้ยนั่นคือมากกว่า0แล้วนะทีนี้น้องดูอย่างนี้ว่าข้างหน้ามันเป็น1อะตรงนี้มันเป็น A อะเวลาที่หนูจะจัดรูปอะลูก A มันจะมาอยู่ใต้ x กําลัง2แต่1จะไปอยู่ใต้ y กําลัง2น้องมองออกไหมพี่ถามตรงๆถ้าพี่เขียน p กําลัง2 p กําลัง2ตอนนี้น้องงงหรือยังงงยังน้องนิ่งมากเลยลูก อะโอเคถ้าตรงนี้น้องงงนะน้องไม่ต้องลบนะน้องพักไว้ก่อนแต่พี่จะมีวิธีที่ทำให้น้องเข้าใจบ้างอย่างนี้สมมติตัวเนี้ยเวลาที่พี่รู้ให้น้องทำอ่ะจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะน้องดูดีๆนะพี่กลัวน้องงงก็คือมันจะได้ออกมาเป็น x กำลังสองใช่ป่ะถูกไหม x กำลังสองบวกกับ b x เวลาที่พี่ให้ทำจำได้ไหมแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วย a y กำลังสองแล้วก็บวกได้เลยลูก c y แล้วตรงนี้พี่รู้ไล่ไปฝั่งนี้เป็น92แล้วพี่นุ้ยจะพยายามทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์น้องจำได้ปะคะเวลาที่พี่นุ้ยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็คืออย่างอันเนี้ยหน้า x กำลังสองเป็น1อยู่แล้วใช่ป่ะพี่ก็ไม่ต้องดึงอะไรแต่ตัวเนี้ยพี่ต้องดึงเว้ยพี่ต้องดึง a ออกมาแล้วตรงเนี้ยกลายเป็น y กำลังสองบลาบลาบลาไปแต่ตรงนี้ยังคงเป็น x กำลังสองแล้วก็บวกด้วย b y อย่างนี้สมมติโอเคป่ะแล้วตอนที่น้องอ่ะทำเป็นไอ้ตัวเนี้ยค่ะกำลังสองแล้วส่วนด้วย somethingแล้วตรงนี้กำลังสองส่วนด้วยซัมติงแบบนี้ทุกคนเงยหน้าดูให้ดีนะมันจะต้องมีการพลิกล็อกก็คือว่าหน้าตัวนี้กับตัวเนี้ยมันจะถูกหาเอาคอลนอหารตลอดแล้ว A ตัวเนี้ยมันจะมาอยู่ใต้นี้โอเคป่ะส่วน1ตรงเนี้ยมันก็จะมาอยู่ใต้นี้โอเคไหมถ้าพูดอย่างนี้งงไหมคะใครยังงงอยู่ยกมือเลยมีไหมมีไหมมีใครไม่ได้ฟังบ้างอ่ะยกมือขึ้นเอามีสารภาพมาใครไม่ได้ฟังอันไหนใครฟังไอ้ไหนยกมือนี่ใครฟังยกมือขึ้นใครฟังบ้างใครฟังบ้างอ่ะโอเคนะขอบคุณมากที่ฟังเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะพี่ขอย้ำเลยพี่นุ้ยรู้เพราะว่าพี่นุ้ยรู้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า A มันต้องมากกว่า1ดังนั้นข้อนี้มันจะต้องรีตามไหนคะรีตามไหนรีตาม x เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยน้องก็ต้องดูก่อนเลยถ้ารีตาม x เราจะได้จากสมการเนี้ยง่ายดายน้องไม่ต้องมานั่งคิดสีแดงยังได้เลยนะคะถ้าน้องรู้ว่ามันรีตาม x นี่คือจุดเริ่มต้นของพี่ถ้ามันจะง่ายน้องเอาลงมาทางนี้เลยน้องก็จะได้ว่า x ลบ2ตัวเนี้ยจะต้องอยู่กับ a กำลัง2นะลูกถูกไหมคะแล้วก็บวกด้วยเอาเขียนลงไปเลยค่ะ y ลบ1กำลัง2ตรงนี้จะต้องหารด้วย b ยกกำลัง2เท่ากับ1แต่เผอิญว่าข้อนี้เขาบอกจุดผ่านมาไหมเขาบอกจุดศูนย์กลางแล้วก็มีแค่นี้เนาะโอเคโจทย์ข้อนี้เขาบอกหนูว่า b อะไรนะ a เท่ากับอะไรนะลูก 2b ใช่ไหม a เท่ากับ 2bเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตัวแปรเดียวก็จะได้เป็น x ลบ2กำลัง2แล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น 2b ซะนะคะยกกำลัง2แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น y ลบ1ยกกำลัง2ส่วนด้วย b กำลัง2เท่ากับ1ค่ะขออนุญาตคิดต่อลูกจากตรงนี้นะคะใจเย็นๆ x ลบ2กำลัง2หารด้วย 4b กำลัง2แล้วก็บวกด้วย y ลบ1กำลัง2ส่วนด้วย b กำลัง2ตรงนี้มันมีค่าเป็น1
ประโยคคําถามค่ะ 4b กําลัง2กับ b กําลัง2คลนคืออะไรตอบให้หน่อยเร็ว 4b กําลัง2กับ b กําลัง2คลนคืออะไรคะ 4b กําลัง2พี่นุ้ยเอาคลนคูณตลอดเอา 4b กําลัง2คูณตลอดค่ะนะคะสิ่งที่พี่นุ้ยจะได้ทำไมต้องคูณวะเพราะพี่นุ้ยต้องการสมการรูปทั่วไปนะคะพี่จะได้ว่าจะได้ว่า x ลบ2กำลัง2บวกกับ4ใช่ไหมคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย y ลบ1กำลัง2เท่ากับ 4b กำลัง2ค่ะนี่คือสิ่งที่พี่ได้นะคะอ่ะกระจายถ้าอย่างนี้น้องจะดูเข้าใจกว่าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองในขณะที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น y กำลังสองลบด้วย2 y แล้วก็บวกด้วย1ตรงนี้ยังคงเป็น 4b กำลังสองนะโอเคค่ะ x กำลังสองบวก 4y กำลังสองเอามาอยู่ด้วยกันเลยลูกเอามาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วน้องก็จะได้ว่าลบ 4x อยู่ตรงนี้ลูกแล้วก็ลบด้วย 8y อยู่ด้วยกันค่ะส่วนตรงนี้4บวก1พี่นุ้ยได้5ย้าย 4b กำลัง2มาฝั่งซ้ายพี่นุ้ยจะได้ออกมาว่า5จะมีค่าลบกับ 4b กำลัง2แล้วจับเท่ากับ0ขออนุญาตเขียนอีกรอบหนึ่ง x กำลัง2บวกด้วย ay กำลัง2บวก bx บวก 4y ลบ92เท่ากับ0เด็กๆตอบพี่นุ้ยได้หรือยังคะว่า a ใหญ่คือตัวอะไรa ใหญ่คืออะไรคือ4 b ใหญ่คืออะไร b ใหญ่เปรียบเทียบค่ะลบลบ4 c ละลูก c คือลบอะไรคะลบ8นะคะ c คือลบ8ไหนๆก็หาแล้วนะคะเอาล่ะพี่นุ้ยเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันขอหา b ให้ได้ก่อนค่ะทุกคนดูนะพาร์ทเนี้ยมันจะต้องเท่ากับลบ92ถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วยพี่นุ้ยเลยเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้น5ลบด้วย 4b กำลัง2มาลูกมันจะเท่ากับลบ92พี่นุ้ยย้าย 4b กำลัง2มาฝั่งนี้เพื่อที่จะเป็นบวกย้ายอันนี้ไปเป็น97นะคะดังนั้น b กำลัง2ของพี่ก็จะกลายเป็น97ส่วนด้วย4ทำไมตัวเลขน่าเกลียดจังพี่นุ้ยคิดอะไรผิดไหมแป๊บนึงนะคะถูกต้องไหมไม่ถูกสิแปดหรอใช่โอเคตัวนี้ค่ะตัวนี้ต้องเป็น8เพราะพี่ลืมเอา4คูณ1แก้ตรงนี้เป็น8ค่ะดังนั้นตรงนี้จะสวยขึ้นมาทันทีเลยคือ100ตรงนี้เป็น25 b เลยมีค่าเป็น5ลูกเพราะต้องเอาตัวบวกมาต่อพอ b เป็น25ปุ๊บ a ของหนูคือเท่าไหร่ a เล็กใครตอบได้บ้าง a เล็กคือเท่าไหร่คะ a เล็กต้องเป็น10พอมี a b b น้องจะหา c ได้ใช่เปล่าถูกไหมคะเรารู้ว่าอะไรคะ c มีค่าเท่ากับ square root 100ลบ25แสดงว่า c ของพี่เนี่ยมีค่าเท่ากับรูท75ค่ะหรือมันก็คือ5 root 35 root 3ตอบคำถามเถอะอยากตอบแล้วข้อที่1ถูกหรือผิดจริงหรือไม่ที่เอา a บวก b บวก c แล้วเป็น0จริงไม่จริงจริงเปล่าไม่จริงบวกกันมันได้ลบ8เว้ย
นะข้อ2ความเยื้องศูนย์กลางขีดเส้นใต้ความเยื้องศูนย์กลางสูตรคืออะไรคะ c ส่วน a นะคะ e เท่ากับ c ส่วน a c 5รูท3 a 10คำตอบรูท3ส่วน2แสดงว่าผิดอีก1ข้อเขาบอกว่าวงรีเนี่ยมีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของวงกลมคิดในใจดิวงกลมอันเนี้ยมีจุดศูนย์กลางคืออะไรคะคิดในใจค่ะ4ส่วน2อันนึงกับอีกอันนึงคืออะไรคะ2ส่วน2มันก็คือ2อะไรนั่นเอง2 1แสดงว่าอันเนี้ยถูกนะคะแสดงว่าอันนี้ถูกแล้วเขาต้องการรัศมีด้วยน้องกลับไปคิดเล่นๆได้มั้ยรัศมีของเราเนี่ยถ้าจัดรูปแล้วข้อนี้จะได้รัศมีคือ5ค่ะนะคะข้อที่3นะวงกลมตรงนี้นะน้องจะได้รัศมีเป็น5จริงหรือไม่ที่แกนเอกของเราเนี่ยยาว5จริงไม่จริงจริงมั้ยไม่จริงค่ะเพราะนั้นข้อ3ก็ผิดไปจัดรูปข้อ3หน่อยนะคะเด็กๆฝากนิดนึงค่ะรัศมีของเราคือ5ค่ะข้อ3นะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4ผลบวกของระยะทางจากจุด26ไปยังโฟกัสทั้ง2เท่ากับ20หน่วยขีดเส้นใต้ที่คำว่า20 20คือสูตรอะไรนั่นเองคะ 2A ใช่ไม่ใช่นะคะมันคือนิยามเลยอะนิยามวงรีก็คือจุด26ที่อยู่บนวงรีถ้าลากไปยังโฟกัสทั้ง2จับบวกกันต้องเป็น 2A A คือ10ลูกเอา2คูณคำตอบคือเท่าไหร่คะ20ข้อนี้กลับไปบ้านวันนี้ทบทวนข้อนี้หน่อยข้อนี้น่าสนใจนะคะข้อนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีโอกาสออกเป็นข้อสอบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในส่วนที่เป็นของข้อสอบสอบเข้าหลายๆที่นะคะมีใครตั้งใจจะไปสอบแพทย์มอขอไหมยกมือมีไหมข้อสอบจะออกลักษณะแบบนี้เยอะนะคะพวก MDF นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคนะอ่ะเด็กๆพี่ขอล่ำลานิดนึงแล้วกันในส่วนที่เป็นของตรงนี้นะคะโจทย์เยอะมากนะคะโจทย์เยอะมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องไปฝึกทำแล้วเฉลยอยู่ในหน้าสุดท้ายของแต่ละแผ่นถ้าอยากรู้วิธีข้อไหนไม่หลุดจริงๆไลน์เข้ามาถามด้วยกันนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีใครไลน์สักคนนะตั้งใจเรียนกันมากเลย พี่รู้สึกอย่างนั้น หรือเปล่าวะหรือพี่คิดไปเองไม่รู้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปที่พี่อยากจะขอขึ้นไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นช่วงท้ายที่พี่จะต้องใช้สอนก็คือExpo Log นะคะ Expo Log คะแนนสูสีกับภาคตัดกลวยแต่บางปีมากกว่าภาคตัดกลวยค่ะน้องดูของตุลา58ดิน้องนับข้อดู1 2 3 4แล้วก็5ข้อ4ข้อเป็นเติมคำ1ข้อเป็นช้อยน้องคิดว่าเรื่องนี้น่าลงทุนไหมน่าลงทุนนะคะ Expo Log ที่ขอเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ยากสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากด้วยอ่ะโอเคทีนี้พี่ด้วยขอถามน้องคร่าวๆค่ะใครยังไม่เคยเรียน Expo Log มายกมือขึ้น1คนมีไหมไม่มีนะโอเคค่ะยังไม่เคยเรียนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีบางส่วนที่พี่อาจจะต้องแนะนำเรานิดนึงโอเคมาลุยเลยขอเท้าความพี่ขอพูดนิยามก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Expo เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยจะไม่พูดในส่วนที่เป็นสมบัติของเลขยกกำลังแล้วนะเพราะพวกเราเคยเรียนเลขยกกำลังมาแล้วแต่พี่นุ้ยจะขอข้ามไปพูดสมบัติของล็อกเลยได้ไหมคะแล้วเราจะได้ลุยโจทย์กันนะคะอ่ะทุกคนตั้งใจลูกอดทนนะคะอ่ะ Expo Log คือมันอย่างนี้เรื่องของเรื่องมันจะเป็นคู่แฝดกันนิดนึงพี่นุ้ยขอพูดรวมกันเลยแล้วกันก็คือ Exponential นะคะแล้วก็ Logarithm Function นะคะ
ทุกคนดูให้ดีนะพี่จะพูดสองอันเนี้ยมันเป็นพี่น้องกัน Expo กับ Logarithm เป็นฟังก์ชัน Inverse ซึ่งกันและกันน้องน้องมีมโนตัวนี้ก่อนนะสองอันเนี้ยเป็นฟังก์ชัน Inverse ซึ่งกันและกันนะคะเป็นฟังก์ชันและเป็นฟังก์ชัน1 to 1ด้วยอะมาดูรูปหลายคนเริ่มงงนะคะพี่นุ้ยขอเขียนนิยามก่อนนะคะนิยามของฟังก์ชัน expo function นะคะนิยาม exponential function เอาตัวนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่า f ตัวเนี้ยจะเป็น exponential functionเมื่อไหร่เขาบอกว่าเมื่อคู่อันดับ x y เฮ้ยวีคที่แล้วเราคุยกันเรื่องฟังก์ชันแล้วใช่ไหมฟังก์ชันคลอดมาจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คลอดมาจากผลคูณคาร์ติเชียนผลคูณคาร์ติเชียนมีหน้าตาลูกของมันคือคู่อันดับใช่ไม่ใช่ดังนั้นลูกหลานเหลนหลนของเขาจะต้องมีหน้าตาเป็นคู่อันดับเช่นกันโอเคไหมคะแล้วพี่นุ้ยบอกไปว่าคู่อันดับ x y ที่จะเป็น exponential function จะต้องเป็นสมาชิกใน r cross r บวกมาละเน้นย้ำที่อีนี่นะคะมันจะต้องเป็นสมาชิกของ r cross r บวกถ้าพี่นุ้ยเขียนแบบนี้แสดงว่าโดเมนต้องเป็นจำนวนจริงแต่เรนจ์เป็นจำนวนจริงบวกเข้าใจไหมคะเรนจ์เป็นศูนย์ได้ไหมถ้าเขียนแค่นี้เรนจ์เป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้เพราะศูนย์เป็นจำนวนจริงบวกไหมคะไม่เป็นโอเคไหมนะศูนย์ไม่ใช่จำนวนจริงบวกโอเคนะคะฝากไว้นิดนึงต่อไปค่ะยังไม่จบเขาบอกว่า f จะเป็น exponential function ถ้า f เขียนได้ก็คือเป็นคู่อันดับ x y ที่เป็นสมาชิกของ r cross r บวกซึ่ง y เท่ากับ a ยกกำลัง x แบบนี้แต่มีข้อแม้ว่ะข้อแม้ของเขาก็คือว่านะคะ a ของเขาห้ามเป็น1เว้ยแล้วก็ a ของเขาจะต้องมากกว่า0ด้วยทุกคนทำยังไงก็ได้นะคะให้ตรงเนี้ยโคตรไฮไลท์อ่ะข้อสอบถามดื้อๆเลยค่ะนิยามของ exponential function ตัวที่น้องจะผิดคืออีสีเหลืองนี่แหละนะคะจำไว้เลยนะคะสีเหลืองจะเป็นเงื่อนไขที่จะมาเติมเต็มให้ว่า y เท่ากับ a กำลัง x นั้นเนี่ยเป็น exponential function ทำไมถึงห้ามเป็น1วะพี่นุ้ยทุกคนดูถ้า a เป็น1 1ยกกำลังอะไรก็ได้1แสดงว่าถ้า a เป็น1เมื่อไหร่ y เป็น1เสมอมันก็เป็นฟังก์ชันค่าคงที่ถูกไหมคะมันเป็น1 1 1 1 1 1 1แต่ว่า exponential function มันจะไม่ใช่ค่าฟังก์ชันค่าคงที่ค่ะทำไมถึงต้องมากกว่า0ด้วยเพราะว่า exponential function อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะดูให้ดีเดี๋ยวเขียนกราฟให้ดูพี่นุ้ยจะมีกราฟ2อันค่ะที่ให้น้องดูอย่างนี้ก่อนน้องต้องจำให้ได้นะเบี้ยวไหมเออช่างมันเถอะลูกนะคะมองให้มันไม่เบี้ยวนะคะขอร้องเด็กๆคะรูปแรกหน้าตาเป็นแบบนี้รูปที่สองหน้าตาเป็นแบบนี้อุ้ยมันจะต้องไม่แตะแกน x ด้วยสองอันเนี้ยเป็น exponential function ค่ะและมีชื่อเหมือนกันคือ y เท่ากับ a กำลัง xมีชื่อเดียวกันด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือจุดนี้ถ้าจุดนี้เป็น0 0จุดนี้จะเป็น0 1จุดนี้จะเป็น0 1มันจะขยับขึ้นข้างบนจากจุดกำเนิดเนี่ย1หน่วยข้างล่างตรงนี้จะลู่ไปหา x แต่จะไม่มีวันแตะแกน x เฮ้ยถ้ากราฟไม่มีวันแตะแกน x แสดงว่ากราฟเป็น0ได้มั้ย y เป็น0ได้มั้ยไม่ได้ common sense นะเพราะมันไม่มีวันแตะแกน x แสดงว่า y ไม่มีทางเป็น0นะคะต่อไปนะคะ
ถ้าน้องอยากได้รูปซ้ายให้น้องสังเกตว่า A ของน้องเนี่ยจะต้องมากกว่า1 A คือตัวฐานอะถ้าเป็นรูปซ้าย A ของน้องจะต้องน้อยกว่า1แต่อย่าลืมนะคะ A ของเราต้องมากกว่า0นะมันถึงจะเป็น exponential function ได้ทีนี้ตั้งสติให้ดีจากรูปเนี้ยซ้ายกับขวาอันไหนเป็นฟังก์ชันเพิ่มไม่มีควายหรอกอย่าเนียนซ้ายหรือขวาซ้ายเป็นฟังก์ชันเพิ่มดูยังไงวะพี่ดุ้ยทุกๆ x ที่มันเพิ่มขึ้น y มันเพิ่มขึ้นโอเคไหมอันนี้ทุกๆ x ที่เพิ่มขึ้นแต่ y มันดิ่งลงอันนี้จะเป็นฟังก์ชันลดอันขวาทีนี้พี่นุ้ยก็ถามต่ออย่างเงี้ยเพิ่มหรือลดเส้นตรงเพิ่มหรือลดเพิ่มพี่นุ้ยถามว่าเพิ่มแบบบนกับเพิ่มแบบล่างถ้าพูดถึงว่าหนูมีเงินหนูอยากเพิ่มแบบบนหรือเพิ่มแบบล่างทำไมอ่ะบนหรือล่างเอาดูนะถ้าหนูจะมีการเพิ่มของเงินหนูในกระเป๋าเนี่ยหนูคิดว่าหนูอยากเพิ่มแบบข้างบนหรือเพิ่มแบบข้างล่างต้องเพิ่มแบบข้างบนทำไมคะเพราะมันเพิ่มที่หายเลยไอ้ข้างล่างเขาเรียกว่าเพิ่มแบบคงที่หรือเปล่าคะเพิ่มแบบคงที่ข้างบนจำไว้นะคะคีย์เวิร์ดของเราจดลงไปก็ได้มันเรียกว่าเพิ่มแบบก้าวกระโดดนะคะข้างบนเป็นการเพิ่มแต่ก้าวกระโดดบางครั้งเขาชอบมาถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะตาประจำตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยจะมีรูปเป็น exponential function ลองไปหาดูนะทำไมเป็นนี้รู้ป่ะเพราะว่าเขามีมัตโต้คือคติพจน์หรือคติประจำใจของมหาวิทยาลัยก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ is the growth 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 ตัวนี้แปลว่าอะไรการเจริญเติบโตใช่ไหมคะ education ก็คือการศึกษาการศึกษาคือการเจริญงอกงามเขาพูดอย่างนี้นี่คือมอตโต้ของเขาน้องคิดว่าการศึกษาเนี่ยถ้าน้องเพิ่มขึ้นแบบนี้นี่พักผ่อนเลยนะคะประเทศของเราก็จะทำไมพัฒนาไปช้าโอเคไหมเพราะนั้นนี่คือเหตุผลเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เขาเป็นมหาวิทยาลัยที่แต่ก่อนผลิตครูโอเคป่ะเขาก็เลยเอาเกี่ยวกับเรื่อง education เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่สำหรับพวกเราจะรู้สึกแบบนี้ค่ะนะคะ ลดลงของก้าวกระโดดเลยอะต่อไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสองอันนี้ใช้สมการเดียวกันใช้ฟังก์ชันเดียวกันแต่ต่างกันที่ a ค่ะถ้า a น้อยกว่า1จะเป็นกราฟเพิ่มถ้า a น้อยกว่า1จะเป็นกราฟลดจำให้ดีนะลูกนะต่อไปค่ะมันมีผลตอนที่น้องไปแก้อะสมการนะลูกนะต่อไปพี่นุ้ยจะขอพูดถึงลอการิทึมบ้างพี่นุ้ยให้เป็น g นะคะ g จะเป็นลอการิทึมค่ะเขาบอกว่าพี่ด้วยบอกหนูแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของ exponential เพราะฉะนั้นเราจะสลับที่กันนิดนึงยังคงเป็น x y เหมือนเดิมค่ะแต่มันจะเป็นสมาชิกของ r บวก cos r สลับกันแล้วโดเมนจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกโอเคไหมคะแต่เลนส์เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะคะแล้วก็จะมีสมการก็คือเอาลงมานิดนึงแป๊บนึงนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขก็คือ y จะต้องมีค่าเท่ากับ log x ฐาน a นะคะ log x ฐาน a มีข้อแม้อีกแล้วค่ะ a ห้ามเป็น1มีข้อแม้อีกแล้วค่ะA ต้องมากกว่า0เฮ้ยอันนี้มันเหมือนกันเดะเว้ยเพราะมันเป็นพี่น้องกันเงื่อนไขต้องใช้ด้วยกันสำหรับน้องที่ยังไม่เคยเรียนนะคะ A ตัวนี้นะลูกเขาจะเรียกมันว่าฐานโอเคไหมคะเราจะเรียกมันว่าฐานของล็อกแล้วเราจะเห็นว่าสังเกต
จำได้ไหมคราวที่แล้วพี่นุ้ยบอกว่าตอนที่หาโดเมนกับเลนมันมีเงื่อนไขอันนึงหลังล็อกห้ามติดลบและห้ามเป็นศูนย์จำได้ไหมทำไมอ่ะพี่นุ้ยหนูอยากรู้จังเลยน้องสังเกตที่นี่ลูก x ตัวนี้นิยามของเขาบอกว่าต้องเป็นจำนวนจริงอะไรคะจำนวนจริงบวกนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังล็อกจึงเป็นศูนย์ไม่ได้ทำไมหลังล็อกจึงติดลบไม่ได้โอเคป่ะนะคะมันมีที่มาเป็นแบบนี้มันมาจากนิยามของล็อกการิทึมโอเคป่ะคะนะย้ำอีกครั้งนึงนะลูกล็อกการิทึมเขียนแบบนี้ค่ะ y เท่ากับล็อก x ฐาน aนะคะแล้วเดี๋ยวพอเรียนไปเรื่อยๆน้องจะรู้ว่าน้องสามารถเปลี่ยนจากล็อกเป็นเลขยกกำลังได้เปลี่ยนจากเลขยกกำลังเป็นล็อกได้นะคะเอาล่ะเด็กๆเราก็ต้องมาดูต่อแล้วว่าแล้วกราฟของล็อกการิทึมเป็นแบบไหนพี่นุ้ยโอเคนะคะดูนะถ้าเป็นรูปนี้รูปแรกที่จะชอบท่องว่ามันจะแคบข้างล่างแต่ถ่างข้างบนนะคะแต่อีกรูปหนึ่งก็คือจะแคบข้างบนแต่ถ่างข้างล่างสังเกตเราจะอยู่ที่ x ฝั่งบวกเสมอเลยเห็นปะเพราะอะไรคะ x เป็นจำนวนจริงบวกแต่ y ของเราเป็นได้เต็ม y เลยเห็นไหมนะคะจุดที่น่าสนใจคือจุดนี้อีกแล้ว x เป็น1 y เป็น0 x เป็น1 y เป็น0ค่ะยังไม่พอใจพี่นุ้ยแล้วอันนี้คือชื่อมันคืออะไรชื่อเดียวกันลูก y เท่ากับ log x ฐาน a คำถามซ้ายหรือขวาเป็นฟังก์ชันเพิ่มซ้ายอีกแล้วเพราะทุกๆ x ที่เพิ่ม y มันดิ่งขึ้นโอเคไหมคะแต่อันนี้ y มันดิ่งลงแล้วลูกดังนั้นอันนี้น้องจะเห็นว่า a ต้องมากกว่า1 a คือฐานของล็อกค่ะส่วนอันนี้ a จะน้อยกว่า1แต่มากกว่า0โอ้โหพี่นุ้ยเขียนผิดตรงนี้จะ a น้อยกว่า1นะคะ a น้อยกว่า1แต่มากกว่า0ผ่านไปตัวนี้นะโอเคค่ะทีนี้ตั้งสติให้ดีอันเนี้ยคือนิยามทั้งหมดที่พี่ลุยเอามาพูดให้เล่าให้เราฟังก่อนแต่พี่อยากให้เราเห็นอีกอันนึงค่ะน้องจำได้ไหมว่าถ้าเป็นกราฟอะไรลูกถ้าเป็นกราฟเดี๋ยวขอใช้สีอะไรดีวะใช้สีม่วงแล้วกันถ้าเป็น x โปรเงยหน้า x โปรน้อย a น้อยกว่า1มันจะเป็นรูปนี้จำได้ไหมถูกไหมคะเอาพี่นุ้ยแล้วมันเหมือนกันยังไงเหมือนเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเหตุผลก็คือเพราะว่าถ้าน้องดูเนี่ยน้องจะเห็นว่าถ้าพี่นุ้ยพับสีม่วงลงมาช่วยดูให้มันสมมาตรหน่อยนะน้องพับสีม่วงตามรอยปะพลึบลงมามันจะเป็นสีน้ำเงินโอเคป่ะมันเป็นอินเวอร์ตฟังก์ชันกันเหมือนกันเว้ยไอ้นี่ก็เช่นกันนะคะพี่นุ้ยวาดอย่างนี้ก่อนถ้าน้องจำได้น้องจะตอบพี่นุ้ยได้ว่ากราฟ x โปรที่เป็นแบบลดมันคือรูปนี้ใช่ไหมใช่ลองไปนั่งพับดูพับลงตามรอยปะไอ้สีม่วงข้างล่างมันจะพึบขึ้นไปข้างบนโอเคป่ะและไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะวกลงมาข้างล่างมันจะต้องทับกันสนิทถ้าน้องพับลงมาแบบนี้นะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงบอกว่ามันเป็นอินเวอร์ตฟังก์ชันกันดังนั้นความสนุกมันเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะน้องจะไม่สนุกกับเรื่องของน้องแต่พี่สนุกกับเรื่องนี้มากนะตั้งสติเริ่มเลยพี่ขอพูดกฎของล็อกนะคะสมบัติของล็อกที่เกิดขึ้นเพราะพี่อยากจะทำโจทย์ใจจะขาดอยู่แล้วนะคะพี่จะไม่พูดเรื่องเลขยกกำลังแล้วนะเพราะเลขยกกำลังน้องเรียนมาตั้งแต่ม3แล้วแล้วม4ก็มีให้น้องเรียนแล้วด้วยนะคะเริ่มต้นเลยมีใครเพิ่งขึ้นม4ไหมวะมีไหมมีป่ะส่วนใหญ่ขึ้นม5มีใครอยู่ม5ยกมือขึ้นใครอยู่ม5หลายคนอยู่น้องทันไหมอะ
ชิปหายแล้วเยอะอยู่ม5ม5ทันเปล่าม5ทันนะหนูเคยเรียนเรื่องนี้ยังเคยเรียนแล้วอ๋อบางโรงเรียนเขาจะเรียนไม่เหมือนกันโอเคมีบางคนแต่ยังไม่เคยเรียนโอเคนะถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยนะดังนั้นม5พี่สามารถข้ามเลขยกกำลังเลยได้ไหมอะไรคือเลขยกกำลังเอาง่ายๆลูก2กำลัง3คูณ2กำลัง4ได้เท่าไหร่2กำลังอะไร2กำลัง7ฐานเหมือนกันจับเลขยกกำลังมาทำไมกันบวกกันอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขำๆโอเคนะอย่างเงี้ยเขาเรียกเลขยกกำลังนะคือพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาพูดอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าน้องเรียนมาตั้งแต่ม3แล้วแต่พี่จะรีคอลให้น้องนิดนึงแล้วกันถ้าไม่เข้าใจถามพี่นะคะอ่ะเริ่มเลยถึงไหนแล้ววะโอเคสมบัติของล็อกมาดูอันนี้ดีกว่าพี่หมั่นเคี้ยวมันมากเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งหาวใจเย็นเดี๋ยวน้องที่เพิ่งมาวันนี้อ่ะเพิ่งมาวันนี้วันแรกอ่ะก่อนกลับบ้านเดินมาหาพี่มาสแกนโค้ดกลุ่มด้วยนะคะมาสแกนบาร์โค้ดเข้ากลุ่มด้วยนะคะเพราะไม่งั้นน้องจะไม่ได้ลิงก์นะจะไม่ได้ลิงก์ที่เรียนไปนะคะสมบัติของล็อกค่ะสมบัติของล็อกอันที่หนึ่งเลยตั้งใจนะถ้ามันเป็นล็อกการิทึมน้องจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีตัวเลขหลังล็อกอันดับแรกถ้าข้างหลังล็อกเป็นเลขหนึ่งฐานจะเป็นอะไรก็ช่างมันจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอจำไว้ยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นล็อก1ฐาน7มันก็จะเท่ากับล็อก1ฐาน12อย่างเงี้ยซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะคะถ้าข้างหลังล็อกเป็น1ล็อก1ฐานจะเป็นอะไรก็ช่างหรอกมีค่าเป็น0ม5ทันนะโอเคนะต่อไปข้อที่2ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนี้กับตัวนี้นะคะเป็นตัวเดียวกันมันจะสามารถตอบได้ว่ามันคือ1มันจะเป็น1นะคะมันจะเป็น1นะโอเคนะเช่นดีกว่าเดี๋ยวน้องงงพี่กลัวน้องไม่เข้าใจบางคนยังไม่เคยเรียนล็อก7ฐาน7อย่างเงี้ยมีค่าเท่ากับอะไรคะ1สำหรับน้องที่เพิ่งเคยเรียนวันนี้ในเรื่องของล็อกการิทึมพี่ไม่มีข้อตกลงกับน้องว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเห็นว่าเขาเขียนแค่นี้ลูกล็อก10แล้วไม่มีข้างล่างมันก็คือล็อกฐาน10นะลูกอันเดียวกันล็อกฐาน10เขาจะไม่ได้เขียนฐานนะเด็กๆนะโอเคป่ะเขาจะว่างเอาไว้เราจะต้องเข้าใจว่ามันคือฐานอะไรคะฐาน10เพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอแบบนี้เท่าไหร่ลูก1ถูกป่ะเพราะมันคือฐานอะไรฐาน10ทันไหมไม่อ่ะไม่ทันอ่ะเฮ้ยมีสติหน่อยดิอะโดนะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยอย่านะเนี่ยรุ่นพี่วันนี้ได้ข่าวป่ะรุ่นพี่ปีนี้นี่ชอกช้ำใจตั้งแต่แพท2แพท2คะแนนผิดพลาดนะบางคนโดนลบบางคนเพิ่มขึ้นตั้ง6คะแนนนะคะแล้วก็มาผิดพลาดในส่วนที่เป็นโอเน็ตอีกนะฮะโอเน็ตสังคมน้องรู้ไหมว่า1คะแนนของโอเน็ตเทียบเท่ากับ18คะแนนของแอดมิชชั่นนะไม่น้อยนะคะเพราะนั้นชีวิตจะบัดซบก็พอสทศนี่แหละ อ่ะโอเคก็ให้กำลังใจเขานิดนึงนะแต่ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาคิดเลขเอ้ยคิดคะแนนแบบว่าหรือเฉลยผิดได้ขนาดนั้นนะคะนักวิชาการเราเต็มบ้านเมืองเลยข้อที่3ค่ะอย่าเพิ่งโม้ไอ้นุ้ยมึงอ่ะดูถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมี x ยกกำลัง n แล้วฐาน a ข้อที่3เนี่ยนะเป็นหลักการตบเราจะตบ n ลงมาข้างหน้าและตรงนี้จะกลายเป็นล็อก x ฐาน a เฉยๆนะคะยกตัวอย่างซิตัวอย่างก็คือถ้าพี่นุ้ยมีล็อก x กำลัง10ฐาน2พี่นุ้ยจะตบอะไรลงมาได้ลูกตบ10ลงมาได้ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ล็อก x ฐาน2นะคะนี่คือกฎข้อที่3น้องกดเยอะมากเลยนะคะน้องต้องจำออกไปกับพี่ให้ได้เมื่อกี้พี่ลืมถามม.6เนาะ
ถึงแม้น้องจะเรียนมาแล้วแต่บางครั้งน้องอาจจะไม่ทันม .5 ก็ได้อะไรเงี้ย อ่ะล้อเล่นนะชีวิตม .6 นี่แย่จริงเหนื่อยเหนื่อยแทนอ่ะดูต่อไปค่ะถ้าพี่นุ้ยมี x อย่างนี้แล้ว a ยกกำลัง m ลูกมันยกกำลัง m อยู่ข้างล่างเดี๋ยวขอเขียนดีๆหน่อยนะก็คือเป็น x แบบนี้ตรงนี้เป็น a ยกกำลัง m เด็กๆคะตัวนี้เราจะสามารถดึง m หนีออกมาได้นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะได้เป็นล็อก x ฐาน a เหมือนเดิมสังเกตข้อ3กับข้อ4นะถ้า n อยู่ข้างบนตกมาแต่ถ้า n m อยู่ข้างล่างเลขยกกำลังอยู่ข้างล่างที่ฐานเราดึงมันออกมาไว้ข้างล่างเข้าใจไหมคะระวังให้ดีนะลูกตรงนี้นะพี่จะไม่ยกตัวอย่างน้องน่าจะมองออกมันคือกฎข้อ4ยังไม่พอใจค่ะข้อที่5ถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยอ่ะมีล็อกb ฐาน a แบบนี้แต่พี่นุ้ยบอกเฮ้ยพี่นุ้ยไม่พอใจว่ะพี่นุ้ยอยากได้ฐาน c อยากได้ฐานใหม่ไม่อยากได้ฐาน a พี่จะทำยังไงพี่ก็ทำเป็นล็อกฐาน c หน้าด้านๆเลยค่ะแต่จะต้องทำเป็นล็อก b ฐาน c แล้วก็หารด้วยล็อก a ฐาน c แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมีล็อก5ฐาน2พี่อยากเปลี่ยนเป็นฐาน7พี่ก็จะทำเป็นล็อก5ฐาน7แล้วหารด้วยล็อก2ฐาน7แบบนี้โอเคป่ะนะคะยังไม่พอใจข้อที่6ถ้าพี่นุ้ยมีล็อก b ฐาน a ค่ะล็อก b ฐาน a พี่อยากจะสลับกันน่ะอยากจะเอา b มาเป็นฐานว่ะอยากได้ฐาน b ไม่อยากได้ฐาน a พี่ทำได้ไหมทำได้โดยถีบมันลงไปข้างล่างเลยมันจะกลายเป็นล็อก a ฐาน b ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพี่มีล็อก3ฐาน2มันก็จะได้เป็น1ส่วนล็อก2ฐาน3นั่นเองนะคะล็อก2ฐาน3นั่นเองสู้ต่อไปนะจะตะโกนทำไมไม่รู้ข้อ7ข้อ7จะเป็นพี่จะใช้ข้อ7เนี่ยเป็นการปลดล็อกนะคะปลดล็อกใช้คำว่าปลดล็อกล็อกเป็นกฎการปลดล็อกปลดยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าพี่นุ้ยเอา a เป็นฐานแล้วข้างบนคือล็อก x ฐาน a เฮ้ยตั้งใจนะเว้ยล็อก x ฐาน a ตัวนี้เป็นเลขชี้กำลังของ a ตัวนี้โอเคไหมคะถ้าเราพบว่าฐานของเลขชี้กำลังไม่ใช่ฐานของเลขยกกำลังเป็นตัวเดียวกันกับฐานของล็อกตัวนี้นะคะน้องจะสามารถปลดล็อกได้ออกมาว่ามันมีค่าเท่ากับ x ทันทีพูดแล้วงงค่ะยกตัวอย่างดีกว่าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยเนี่ยมี2ยกกำลังล็อก x ฐาน2เราจะปลดล็อกได้เป็นอะไรคะเป็น x ลักษณะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น x อย่างเดียวด้วยซ้ำอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะนะก็คือเป็นกฎการปลดล็อกอะลูกนะคะพี่จะเสยเวลาพี่จะปลดล็อกพี่จะเสยขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกออกไปให้ได้โอเคนะโอเคถูกต้องต่อไปนะเท่าที่พี่ดูตรงนี้เนี่ยเอาไป7ข้อก่อนเว้นหน้านี้เอาไว้ให้ดีเดี๋ยวถ้าพี่นึกอะไรออกพี่จะบอกน้องเองนะ7ข้อคือ7ข้อที่สำคัญอ่ะเปิดหน้าแรกพี่จะไปอย่างช้าๆเพราะบางคนยังไม่เคยเรียนข้อ8ขีดเส้นใต้เลยค่ะ AB เป็นจำนวนจริงบวก
AB เป็นจำนวนจริงบวกมากกว่า2ด้วยนะคะมากกว่า2ด้วยอ่ะ AB มากกว่า2แล้วเขาบอกว่า AB ที่ว่าเนี่ยนะมันสอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้ทุกคนดูให้ดีนะคะอันแรกล็อกของ B ลบ2ตั้งสตินะพี่จะไปช้าๆข้อนี้พี่สัญญาถ้าพี่เริ่มเร็วปุ๊บแหกปากเลยลูกกีดร้องนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นล็อกของรูท3แล้วก็รูท A แบบนี้นะคะแล้วเขาก็มีอีกสมการอ่ะบวกด้วยบวกด้วยล็อกของ A ยกกำลัง2แล้วก็ B บวก2น้องๆไอ้นี่ไว้หรือยังเมื่อกี้ครั้งไอ้ที่สมบัติเอาไว้ใช่ป่ะในหน้านั้นกลับไปหน้านั้นอีกรอบนึงพี่นึกอะไรออกแล้วน้องบอกมึงนึกเร็วจังรบกวนนิดนึงนะคะเราจะต้องใช้ในข้อนี้ค่ะข้อที่8ลูกเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจเขาบอกว่าถ้าน้องเนี่ยมีล็อก x คูณกับ y ฐาน a ตั้งสติให้ดีนะล็อกผลคูณจะมีค่าเท่ากับผลบวกของล็อกน้องดูให้ดีนะคะถ้ามันคูณกันอยู่แบบนี้น้องจะทำได้เป็นผลบวกของล็อกถ้าน้องมีล็อกผลบวกแบบนี้ฐานเดียวกันน้องก็จะเอากลับมาเป็นล็อกผลคูณได้ทำกลับไปกลับมาได้เข้าใจไหมคะข้อที่9ค่ะน้องต้องใช้น้องมี x ส่วนด้วย y คือ x y มันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเลขที่อยู่หลังล็อกนะล็อกผลหารจะมีค่าเท่ากับผลลบของล็อกค่ะล็อกผลหารจะมีค่าเท่ากับผลลบของล็อกโอเคนะล็อกผลหารจะมีค่าเท่ากับผลลบของล็อกซึ่ง2อันนี้ดูให้ดีนะคะเดี๋ยวน้องจะต้องเอาไปใช้จากข้อเมื่อกี้นี้แน่นอนถ้าน้องมีล็อกผลบวกอยู่ฐานเหมือนกันน้องจะสามารถจับข้างหลังของล็อกมาทำอะไรกันได้คูณกันได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าน้องมีล็อกที่มันลบกันอยู่ฐานเหมือนกันด้วยน้องก็จะเอาข้างหลังมาทำอะไรกันหารกันนะคะทันนะกลับไปที่ข้อเมื่อกี้ค่ะกลับไปที่ข้อเมื่อกี้ค่ะอดทนลูกครึ่งทางสุดท้ายแล้วทุกคนเงยหน้ามองให้ดีพี่จะพูดสมการนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปพูดอีกสมการหนึ่งพี่จะไปอย่างช้าๆนะดูตัวซ้ายมือล็อก b ลบ2ฐาน a ไม่มีอะไรที่น่าสนใจน้องบอกนี่ไงพี่นุ้ยมันลบกันอยู่กลายเป็นล็อก b ฐาน a ลบล็อก2ฐาน a ได้ไหมไม่ได้นะคะเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราไม่มีกฎถูกปะใช่ปะอย่าทะลึ่งเอาเข้าไปนะขอร้องนะทำไม่ได้นะจ๊ะอย่าเนียนทำไม่ได้ก็ติดเอาไว้ b ลบ2ฐาน a ต่อไปค่ะแต่ข้างล่างอ่ะพี่ทำอะไรได้เยอะเลยไอ้อันที่2อ่ะอันนี้นะรูท3พี่ถามว่ามันคือ3ยกกำลังอะไร1ส่วน2รูท a มันคือ a ยกกำลังอะไรก็1ส่วน2ทุกคนถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยอ่ะไปหมดเลยถ้าพี่นุ้ยทำดีๆมันก็คือล็อก3ฐาน a ตก1ส่วน2ข้างบนตัวนี้แล้วหารด้วยดึง1ส่วน2ตัวนี้ลงมาจากกฎที่พี่ให้ไปน้องงงไหมงงไหมคะงงไหมงงไหมครับทันไหมทันนะม .5 งงไหมม .5 งงไหมไม่งงนะตอบบ้างเดี๋ยวหลับน้องตัดเลยค่ะน้องตัดเลยค่ะแสดงว่าตัวนี้ของพี่เอาเข้าจริงๆคือล็อก3ฐาน A ทันไหมคะทันนะพี่นุ้ยขอลบตรงนี้ออกนะเพราะพี่อธิบายแล้วทันนะโอเคนะขอลบใหม่เดี๋ยวขอเขียนใหม่พี่จะเขียนใหม่แล้วกันมันคือ1ส่วน2ฐานด้วย1ส่วน2แล้วก็ล็อก
ล็อกอะไรล็อก3ฐาน A นะคะบวกด้วยทุกคนเงยหน้ามองให้ดีค่ะ A กำลัง2อยู่พี่นุ้ยดึงออกมาเป็น1ส่วน2ได้ไหมคะได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นล็อกอะไรลูกล็อกของ B บวก2แล้วก็ฐานอะไรคะฐาน A เฮ้ยจัดรูปดีๆดิตรงเนี้ยล็อก B ลบ2ฐาน A ค่ะตัวนี้ตัดกันไปแล้วได้เป็นล็อก3ฐาน A ค่ะทุกคนสังเกตตรงนี้ให้ดีนะส่วนตรงนี้พี่นุ้ยอ่ะมีคำถามว่าฝั่งขวาของเราเนี่ยมันเป็นฐานอะไรเหมือนกันฐาน A เหมือนกันใช่ไหมแล้วมันทำอะไรกันอยู่บวกกันอยู่เฮ้ยฐานเหมือนกันด้วยบวกกันอยู่ด้วยแสดงว่าข้างหลังมันน่าจะจับมาคูณกันได้ใช่ไม่ใช่แต่ยังทำไม่ได้เพราะ1ส่วน2ของหนูตัวนี้มันยังอยู่หน้าล็อกเข้าใจไหมคะน้องจะต้องทำให้หน้าล็อกเป็นเลขอะไรลูกเลข1พี่นุ้ยคะแล้วมันจะหายไปได้ยังไงคะไม่ยากลูกลบออกโอเคดีมากค่ะไม่ใช่นะเอากระเด้งขึ้นไปข้างบนสิจำได้ไหมเอากระเด้งขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยพร้อมแล้วค่ะฐานเหมือนกันหน้าล็อกเป็นหนึ่งเหมือนกันด้วยบวกกันอยู่แสดงว่าเอาข้างหลังล็อกมาทำอะไรกันบวกคูณกันพี่นุ้ยเริ่มมั่วแล้วนะคะ3คูณ b บวก2แล้วยกกำลัง1ส่วน2ค่ะฝั่งนี้ก็ยังคงเป็นล็อกของ b ลบ2แล้วฐาน a น้องๆคะเนื่องจากว่าล็อกกริทึมกับ exponential เป็นฟังก์ชัน1 to 1ฟังก์ชัน1 to 1คืออะไรลองนั่งกลับไปนั่งเล่นที่บ้านแล้วกันนะถ้าเราลากเส้นตรงขนานแกน x มันจะตัดกราฟที่จุดเดียวทุกๆบริเวณโอเคปะเราจะเช็คว่าเป็นฟังก์ชัน1 to 1นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นฟังก์ชัน1 to 1นะคะน้องจะสามารถปลดล็อกได้ทันทีถ้ามันเป็นฐานเดียวกันจบแล้วลูกแสดงว่าตอนนี้น้องจะได้ว่า b ลบ2มีค่าเท่ากับ3คูณด้วย b บวก2ยกกำลัง1ส่วน2ค่ะน้องต้องการแก้สมการหา b เว้ยข้างบนมันติดรูทอย่างนี้อยู่ก็ต้องยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2นะคะ b ลบ2ยกกำลัง2เท่ากับ3คูณด้วย b บวก2แบบนี้นะb กำลัง2ลบ 4b บวกกับ4ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะลูกพี่นุ้ยคิดผิดใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็น9ได้ยินเสียงเบาๆต้องเป็น9ขอบคุณค่ะนะก็จะได้เป็น9อะไรลูก9 b บวกกับ10อะไร18นะคะย้ายมา b กำลัง2ลบ 13b ค่ะ18ย้ายมาติดลบเช่นกันเป็นลบ14ตรงนี้เป็น0อ่ะเสร็จละได้ b 2ตัวตัวแรกคือ14อีกตัวหนึ่งคือ1อันไหนเป็นลบ14เป็นลบตรงนี้เป็นบวกใช่ไม่ใช่ถูกเป้าทันไหมน้องทันไหมคะทันนะคะแสดงว่า b ของหนูคือลบ1กับอะไรลูกกับ14คำถามเอาลบ1หรือ14ดูที่โจทย์แล้วจะตอบได้ b ควรจะเป็นอะไร14เพราะ b จะต้องมากกว่าอะไรลูกมากกว่า2ถูกต้องเหลือ a ว่ะเหลือ a เพราะฉะนั้นเรายังเหลืออีก1สมการอ่ะตั้งใจนะลูก ข้อเนี้ยพี่ไม่ชอบข้อสอบของเขาเลยเหตุผลเพราะว่าเขาเขียนให้น้องงงเล่นอ่ะน้องดูนะคะเขายกกำลังสองตรงกลางว่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฐาน B แล้วตรงนี้เป็น A แล้วเขาก็ปิดแบบเนี้ยนะคะ แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นพี่เขียนโจทย์กันนะพี่กำลังพูดถึงอีกสมการหนึ่งทางขวาในโจทย์นะลูกนะต
ตรงนี้จะกลายเป็นล็อก b ฐาน a เท่ากับ1บวกกับล็อก b ฐานรูท a ค่ะขออนุญาตใส่ b เลยเด็กๆเงยหน้าให้ดีนะคะไอตัวเนี้ยความหมายของมันก็คือมันคือล็อก a ฐาน b แล้วยกกำลังสองแบบนี้น้องเอากำลังสองออกมาไว้ข้างนอกกันพลาดและกันงงขออนุญาตเปลี่ยน b เป็น14ต่อไปค่ะตัวนี้พี่จะได้เป็นล็อกของ14ฐาน a ค่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูทอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันคือ a ยกกำลังเท่าไหร่คิดในใจ1ส่วน2ใช่ไหมพี่ดึง1ส่วน2ออกมาข้างล่างตีลังกา2กลับขึ้นไปข้างบนตรงนี้จะกลายเป็น2ล็อก14ฐาน a ค่ะเอาล่ะเด็กๆดูนะปัญหาข้อนี้คืออะไรปัญหาข้อนี้หนูจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นฐาน A อันนี้ก็เป็นฐาน A มีตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ใช่ฐาน A ใช่ปะมันจะมีเป็น A กับ14เป็น A กับ14หมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่ตัวหนูลูกว่าหนูอยากทำยังไงก็พี่นุ้ยเอา A ลงมาเป็นฐานดีกว่าพี่นุ้ยขออนุญาตทำตัวนี้ค่ะทำตัวนี้คำถามทำยังไง A ถึงจะมาอยู่แทน14สลับที่กันต้องเตะมันลงไปตรงไหนคะข้างล่างจากกฎของล็อกที่พี่นุ้ยให้ใช่ไหมดังนั้นน้องจะได้ว่าล็อก14ฐาน A หารด้วยอะไรลูกหารด้วยล็อก14ฐาน A เช่นกันแล้วยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2น้องทันไหมคะทันนะตรงนี้ว่าเป็น1บวกด้วยล็อกของ14ฐาน A ค่ะใจเย็นๆลูกคำถามข้างบนตัดกับข้างล่างได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะตัดได้1ตัวเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยจะได้ว่าตรงนี้ก็จะเหลือออกมาเป็น1ส่วนด้วยล็อก14ฐาน A ค่ะค่อยๆทำลูกค่อยๆทำใจเย็นๆข้างล่างค่ะเราจับคูณขึ้นไปขวามือพี่นุ้ยเอาตัวนี้คูณขึ้นไปขวามือจะได้เป็นโอ้เป็นล็อก14ฐาน A แล้วก็บวกด้วย2เท่าของล็อก14ฐาน A ทั้งหมดยกกำลังอะไรลูกกำลัง2ตรงนี้ก็เลยเป็น1ใจเย็นนะแค่เอาข้างล่างขึ้นไปคูณข้างบนทันไหมทันนะเด็กๆคะสมมุติว่าพี่นุ้ยไฮไลท์ให้หนูเห็นว่าตรงนี้คือสีเหลืองตัวนี้พี่นุ้ยก็สีเหลืองมองให้เป็น A ใหญ่มองให้เป็น A ใหญ่สิ่งที่หนูจะได้หนูจะได้ว่าเหมือนหนูมีสมการ 2A กำลัง2บวกกับ a อยู่แล้วลบด้วย1งงไหมคะงงไหมคะเราให้สีเหลืองเป็น a โอเคไหมโอเคป่ะที่พี่นุ้ยระบายอ่ะเราก็จะได้เป็น 2a กำลัง2บวก a แล้วก็ลบ1ลบ1 1ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้เอาล่ะแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น 2a กับ a ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1บวกแล้วก็ลบใกล้เสร็จแล้วค่ะอ่ะพี่นุ้ยจะได้2อันอันที่1คืออะไร 2a ลบ1เท่ากับ0อันที่2ค่ะ a บวก1เท่ากับ0ตั้งสติ a ของหนูเท่ากับ1ส่วน2 a ของหนูเท่ากับ1ส่วน2แสดงว่าข้อนี้หนูจะได้ว่าล็อก14ฐาน a เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมใช่เปล่าเอออันนี้ a เท่ากับลบ1แสดงว่าล็อกของอะไรคะ14ฐาน a เท่ากับลบ1จะเสร็จแล้วค่ะใจเย็นๆ
จะเสร็จแล้วนะต่อไปให้น้องดูอย่างนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่นุ้ยต้องการหา A นะดังนั้นถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยอ่ะเอา A ขึ้นไปข้างบนเอา14ลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็น2งงป่ะไม่งงนะพี่นุ้ยอยากได้ A พี่เอา14เสยเว้ยเสยแบบเนี้ยเพราะพี่ต้องการจะปลดล็อกทำไมต้องเอา14วะเพราะฐานตัวนี้เป็นเลขอะไร14ดังนั้นถ้าพี่นุ้ยเสยทางซ้ายพี่นุ้ยก็ต้องเอา14เสยทางขวาด้วยใช่ไม่ใช่นะคะพี่ก็จะปลดล็อกได้เด็กๆซ้ายมือพี่จะปลดล็อกเหลือ A เดียวแล้วตรงนี้เป็น196พี่ได้ A แล้วค่ะแต่พี่ยังไม่มั่นใจพี่ขอดูฝั่งนี้อีกหน่อยพี่ก็จะได้ว่าตรงนี้นะล็อกของ A ฐาน14ยังคงเป็นลบ1เอา14เสยเหมือนเดิมปลดล็อกตรงนี้จะกลายเป็น14ยกกำลังลบ1 A ของพี่ก็คือ1ส่วน14ใช้ได้ไหมตัวเนี้ยใช้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะ A ต้องมากกว่าอะไร A ต้องมากกว่า2พี่ได้แล้วค่ะ A คือ196นะพี่ได้ละ A คือ196ตั้งสติให้ดีนะเฮ้ยเขาต้องการ A บวก B ว่ะ A บวก B มันก็คือ196เมื่อกี้ B ได้เท่าไหร่นะ B ได้14คำตอบข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ210นั่นเองอย่าเหม่อนะตั้งสติให้ดีนะทบทวนด้วยนะคะเรื่องนี้ข้อสอบใหม่ล่าสุดน่าสนใจเหมือนยังเหมือนแล้วเหรออะไรวะขออีกข้อหนึ่งก่อนกลับบ้านได้ไหมอ่ะไหวไหมวะเดี๋ยวขอข้อง่ายๆก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูข้อง่ายๆให้เอาข้อง่ายๆให้ขออีกข้อหนึ่งโอ้ถ้าเอาข้อนี้น้องช็อกแน่เลยว่ะพี่ขอข้อ32อีกข้อนึงแป๊บเดียวไม่ยากนะอะหายใจเข้าลึกๆอย่าลืมเดินกลับบ้านให้ถูกอะขออีกข้อนึงลูกก่อนกลับบ้านไม่ยากค่ะข้อนี้ไม่ยากอย่ากลัวที่จะเห็นเครื่องหมาย absolute แล้วบอกหนูไม่ได้กลัวซะหน่อยหนูเกลียดเลยค่ะข้อสุดท้ายไปช้าๆลูกเขาต้องการให้หา A A คือเซตคำตอบของสมการไอ้ที่เป็นก้อนยกกำลัง absolute นะคะแล้ว B เขาบอกว่ามันคือการที่หา A จากข้อเมื่อกี้แล้วเอามาใส่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันโจทย์ต้องการหาผลบวกสมาชิกของเซต B ต้องหา A ก่อนข้อ32นะทุกคนตั้งใจค่ะข้อนี้ไม่ยากจริงๆเบบี้จริงกับเบลมากข้อนี้เขาบอกว่าเขามี3เฮ้ยตั้งใจนะเว้ยตรงนี้เป็น9ตรงนี้เป็น3ยกกำลัง absolute x บวกกับ absolute x บวก4แบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง absolute x บวก4อย่างนี้ค่ะแล้วก็บวกด้วย3ยกกำลัง absolute x บวก4บวกกันสรุปดิทุกคนเงยหน้ามองก่อนน้องจะต้องแกะน้องจะต้องแกะยังไงอ่ะน้องดูดีๆนะคือจากตรงนี้เนี่ยน้องจะต้องแกะไอ้ตัว3ตัวนี้ก่อนเงยหน้าค่ะ3ยกกำลังa บวก b พี่นุ้ยจะแกะได้เป็น3ยกกำลัง a คูณ3ยกกำลัง b งงไหมงงไหมคะอันนี้ง่ายนะง่ายจริงๆไม่ได้โกหกนะต่อไปมีอีกตัวหนึ่งที่หนูจะต้องแกะนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ3ยกกำลังอะไรลูก absolute xแล้วก็คูณกับ3ยกกำลังอะไร4อันนี้ทันไหมทันนะใจเย็นๆนะทุกคนดูดีๆ
ฝั่งซ้ายพี่นุ้ยมี3กําลัง x ฝั่งขวาพี่นุ้ยก็มี3กําลัง x เช่นกันนะคะฝั่งซ้ายพี่มีตัวนี้3ยกกําลัง fx + 4ฝั่งขวาพี่ก็มี3ยกกําลัง fx + 4เช่นกันขออนุญาตเลยลูกขออนุญาตให้ตัวนี้เรียกว่า a ตัวนี้เรียกว่า b ดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น b เหมือนเดิมตัวนี้ก็เลยเป็น a เหมือนเดิมโอเคนะคะไปต่อค่ะไม่ยากข้อนี้เรายังยืนยันตามสัญญาของเราตรงนี้เป็น9ลูกต่อไปค่ะน้องจะได้ตรงนี้เป็น a คูณ b หรือ ab นั่นเองแล้วตรงนี้น้องก็จะได้เป็น b บวกกับ3ยกกําลัง4ได้เท่าไหร่กัน81นะคะ 81a เอา3กระจายเข้าไปลูกเป็น27บวกกับ 3ab เท่ากับ b บวกกับอะไรคะ b บวกอะไรคะ b บวกกับ 81a ใช่ป่ะใช่ดิเอามาอยู่ข้างเดียวกันเอามาอยู่ข้างเดียวกันนะน้องจะได้เป็น 3ab นะลูกแล้วตรงนี้น้องก็จะได้เป็นลบลบ 81a ใช่ไหมใช่โอเค 81a ถูกต้องแล้วก็ลบ b ลูกแล้วก็บวกด้วย27เท่ากับ0คำถามถ้าน้องมองรูปนี้ออกน้องจบเลยมองออกไหมน้องต้องมองให้ออกจับคู่ไหมจับนะใช่ไหมดึงอะไรคู่แรก3กับ a จริงไหมเพราะน้องเห็น27อ่ะแล้วน้องอุปมาว่าเฮ้ย3หาร81แม่งได้27ว่ะน้องดึง 3a เลยน้องก็ได้ตัวนี้คือ b ลบด้วยอะไรลูก27ตัวนี้ดึงลบออกมากลายเป็น b ลบ27เหมือนกันเท่ากับ0จะเสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้วน้องจะได้ว่าน้องก็จะดึง b ลบ27ออกมาได้ด้วยเช่นกันแล้วข้างในก็จะเหลือ 3a ลบด้วยอะไรคะลบ1ว้าวไม่รู้หนูจะว้าวกับพี่หรือเปล่าพี่ได้แล้วค่ะว่าแสดงว่า b ลบ27เท่ากับ0 b เดียวเลยเป็นเท่าไหร่คะ27เด็กๆคะเมื่อกี้นี้พี่นุ้ยให้ b เป็นอะไรกลับขึ้นไปดูข้างบน b ของพี่คือ3ยกกำลัง fx บวก4ค่ะ27คือ3ยกกำลัง3แสดงว่า absolute x บวก4คือ3น้องจำได้ไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วถ้าจะถอด f น้องก็จะถอดได้เป็น x บวก4เท่ากับ3ตัวหนึ่ง x บวก4เท่ากับลบ3อีกตัวหนึ่งใช่ไม่ใช่ถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้น้องได้ x ออกมาก็คือย้ายไปฝั่งนู้นเป็นลบอะไรลบ1นะคะย้ายไปฝั่งนู้น x ก็เลยมีค่าเป็นอะไรคะลบ7ได้2ตัวแล้วนะพี่ยังเหลืออีก1ตัวที่พี่ยังไม่ได้ทำพี่ก็จะได้ว่า 3a ลบ1ของพี่ต้องเป็น0ด้วยเช่นกันปรากฏว่าพี่จะได้ตรงนี้ออกมาก็คือ a เท่ากับเศษ1ส่วน3นะคะ a เท่ากับเศษ1ส่วน3เด็กๆคะ a ของพี่คือ3ยกกำลัง fx 1ส่วน3ใช่3กำลังลบ1ไหมใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น fx ก็คือลบ1เป็นไปได้นะมีได้นะจ๊ะ absolute เราจะติดลบไม่ได้absolute หนูจะติดลบไม่ได้นะคะ absolute หนูจะติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องได้น้องจะได้เซต A ก็คือลบ1
กับลบ7น้องจะได้2ตัวโอเคไหมพอได้2ตัวออกมาน้องจะได้ B แล้วลูกเซต B ของน้องคืออะไรบ้างเขาบอกให้เอาสมาชิกของ A ไปหักออกจาก59จัดไปอีนี่เลยเป็น60อีกตัวหนึ่งก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่คะ66โจทย์ต้องการอะไรอ่ะพี่นุ้ยผลบวกสมาชิก B มันก็คือ60บวก66หรือ126นั่นเองจบ